ก็เดี๋ยวใกล้จะเริ่มแล้วนะครับ น้องใน YouTube ก็ดูต่อไปได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มแล้วแหละนี่ก็เตรียมตัวไว้เรียบร้อยนะฮะเราจะพูดตามนี้แหละแล้วน้องอยากรู้อะไรบ้างคอมเมนต์กันมาเลยนะหรือใน YouTube หรือใครก็แล้วแต่ดูย้อนหลังถ้าพี่มีโอกาสได้มาอ่านก็ จะมาเม้นตอบให้เนาะถ้าในเพจมิวจะเห็นเลยเพราะเพจเวลาลงคลิปอะเนาะมันก็เลื่อนแล้วก็หายไปเรื่อยๆแต่ YouTube มันดูแบบมีความคงกระพันก่อบต่อเนาะแผ่นไหนปีไหนมาอ๋อคำถามดีเนาะเริ่มไปดีไหมเริ่มจากคำถามทางบ้านก่อนดีกว่าเนาะฝึกก็สอบเกา8ปีพอไหมหรือต้องเอาแผ่นหนึ่งมาทำเพิ่มไหมคือถามว่าพอไหมคำตอบนี้ก็แอบตอบยากเนาะคือถามว่าพอไหมในมุมพี่ก็คิดว่ามันก็โอเคนะกับการทำคือพี่คิดว่า priority หลักเนี่ยคือข้อสอบ8รอบรู้ใช่ไหมว่าวิชาสามัญมันมีแค่8ปีเองที่ผ่านมามันมีแค่8ปีที่ผ่านมานี่เองก็มีข้อสอบปีอะไรบ้าง55 56 57 58 58มีมกรากับธันวาถูกไหมแล้วก็มี59โดยไม่มีปี60เพราะว่ามันปรับระบบพอดีเนาะแล้วก็ไปโผล่คือไม่ใช่มันไม่มีสอบนะแต่แค่มันไปสอบปลายปี59แล้วก็มี61 62ก็คือรวมทั้งหมด8ชุดคือมีแค่8ชุดแค่นั้นเองซึ่ง8ชุดเนี่ยรวมกันทั้งหมดก็คือ240ข้อสำหรับพี่เนี่ยพี่มองว่าถ้าเกิดมีเวลาจำกัดการทำ240ข้อนี้เอาให้เข้าใจจริงๆนะพี่ว่ามันก็โอเคกับการที่แบบถ้าน้องอยากได้คะแนนสัก50อัพอะไรเงี้ยฝึกไปดีๆพี่ว่ามันก็โอเคละถามว่าพอไหมก็ไม่กล้าพูดว่าแบบน้องไม่ต้องทำอีกแล้วแค่นี้พอแล้วมันก็ไม่ใช่เนาะคือพี่ว่าถ้ามีโอกาสนะพอน้องเก็บเนื้อหาระหว่างการเก็บเนื้อหามันก็จะมีโจทย์ซ้อมใช่ไหมใช่บางทีแบบหนูไปดูคลิปติวพี่อย่างเงี้ยอ่ะคลิปติวเวกเตอร์คลิปติวอะไรก็แล้วแต่หรือเรียนกฎวิชาที่ไหนก็แล้วแต่พอเขาสอนเนื้อหาเสร็จเขาจะมีโจทย์ซ้อมให้ด้วยไอ้พวกนั้นก็เป็นส่วนที่ทำให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นถูกไหมคือข้อสอบวิชาสามัญนะมันจะไม่ใช่แค่ข้อสอบที่รู้เนื้อหาเราทำได้เลยอ่ะคือมันต้องรู้แบบเข้าไปถึงแก่นเลยอ่ะนึกออกไหมถึงจะเข้าใจจริงๆแล้วก็แบบทำข้อสอบได้อ่ะคือสำหรับพี่ว่าก้ำกึ่งไม่กล้าตอบว่าพอไหมคือถ้าเกิดว่ามีเวลาจำกัดจริงๆต้องเก็บรายวิชาจริงๆก็240ข้อแล้วขอแม่นๆจริงๆนะก็โอเคแต่ถ้าเป็นไปได้ใจพี่นะเอาตรงๆเลยคืออยากให้ทำโจทย์ N เก่าๆด้วย25พศหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ต้องทำครบตัวพี่เองพี่ก็ไม่ได้ทำครบ25พศนะพี่ก็ทำประมาณนึงจำไม่ได้ว่ากี่พศแล้วก็เลือกข้อทำหน่อยข้อไหนที่แบบดูแนวมันคล้ายสามัญคือพอเราทำครบ240ข้อเราจะรู้เองว่าแนวไหนคล้ายเนาะพูดวิชาสามัญก่อนข้อสอบเป็นยังไงมีอยู่8ปีใช่ไหมมีตั้งแต่อะไรอ่ะเขียนก็ได้มกราห้าห้าปีห้าห้ามีปีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยมีสองรอบถูกไหมมีห้าแปดมกรากับห้าแปดธันวาถูกไหมมีมกรากับธันวานี่นะอ่ะแล้วก็มีหกศูนย์เลยห้าเก้าไม่มีเอ้ยหกศูนย์มีห้าเก้าแล้วหกศูนย์ไม่มีแล้วก็ไปหกหนึ่งหกสองเนาะหกสองนี่คือล่าสุดในใหม่สุดแล้วก็คือล่าสุดที่สอบไปข้อสอบมีแค่8ชุดเนาะชุดหนึ่งมี30ข้อ30ข้อเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่มกรา58ลงไปนี่นะสังเกตว่าข้อสอบ10ข้อแรกจะเป็นข้อสอบอัตนัยถูกปะมันมี30ข้อแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ธันวา58เป็นต้นมาเนี่ยก็ไม่มีอัตนัยแล้วเป็นปรนัยหมดเลยซึ่งข้อสอบเนี่ย30ข้อก็เป็นปรนัยเรียบเนาะข้อ1ถึง10จะเป็นข้อละ2คะแนนนี่เขียนไว้หน่อยก็ได้อ่ะ1ถึง10 2คะแนนแล้วก็ข้อ11ถึง20เอ้ย11ถึง30จะเป็นข้อละ4คะแนนเนาะโอ้ไม่รู้จะทันภายในเวลาหรือเปล่าตั้งใจว่าอยากให้จบภายใน40นาทีเนาะ แบบอยากพูดแล้วก็รีบพูดไปเลยอ่ะก็จะบอกว่าข้อ2คะแนนจะเป็นข้อง่ายๆข้อที่แบบใช้เนื้อหาใช้คอนเซ็ปต์นิดเดียวก็ทำได้ข้อ4คะแนนเนี่ยจะเป็นข้อแบบค่อนข้างที่จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยสำหรับมุมพี่นะพี่จะแนะไม่เหมือนแผ่น1อย่างแผ่น1พี่จะบอกว่าเฮ้ยเอาจริงถ้าน้องอยากได้คะแนนเยอะๆนะเลือกบทเลือกไปไม่กี่บทอย่างเช่นแผ่น1เนี่ยอาจจะแบบโฟกัสเลยเฮ้ยฉันจะเอาแค่จำนวนจริงนะx โปรล็อกนะแคลคูลัสสถิตินะฟังก์ชันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเซตตรรกศาสตร์หรือเซตตรรกศาสตร์จะไม่เอาด้วยก็ได้มันก็เป็นผลพลอยได้พี่เชื่อว่าน้องทำได้ประมาณนึงอยู่แล้วเอาจริงบทใหญ่ๆ 3-4 บทเนี่ยก็อาจจะแตะ100แล้วอย่างแพทหนึ่งจะฟิลนั้นเลยคือแบบบทใหญ่ๆ 3-4 บทก็แตะ100แล้วเรียกว่าคะแนน100นึงก็โอเคแล้วถูกปะคือมันจะไม่เหมือนกับวิชาสามัญคือสมมติอย่างแพทน้องได้100นึงนะจาก300เฮ้ยถือว่าหรูแล้วว่ะยืนได้แล้วคะแนนดีแล้วแต่กับวิชาสามัญนะคือด้วยความที่แพทข้อสอบมันยากมากไงการที่น้องได้แค่1ใน3ก็คือแบบเชโดคือเทพแล้วอ่ะใช้ได้แล้วโอเคแล้วคือคะแนนก็ถือว่ายื่นได้ดีประมาณนึงแล้วแต่กลับกันได้เป็นวิชาสามัญแล้วน้องทำได้เต็มร้อยนะแค่1ใน3เหมือนกันก็ประมาณสัก30กว่าๆอย่างเงี้ยคือ30กว่าเต็มร้อยนี่คือพี่บอกเลยแบบโอ้โหแม่งยื่นยากเลยอ่ะเอาจริงคือมันต่างกันน่ะด้วยความที่แพทพอข้อสอบมันยากสมมติได้สัก100นึงหรือ150อย่างเงี้ยคือคะแนนดีแหละยื่นติดที่ดีๆเยอะเลยมันจะต่างกับวิชาสามัญที่ข้อสอบมันไม่ได้ยากเท่าเพราะฉะนั้นการที่น้องได้คะแนนน้อยเนี่ยมันแบบมันรอดยากอ่ะดังนั้นแนะนำต่างกันตรงนี้พี่อยากให้วิชาสามัญเนี่ยน้องได้ทุกบทโหดไปปะวะ
อยากให้น้องแบบได้คอนเซปต์ทุกบทรู้ว่าแต่ละบทเป็นยังไงรู้เนื้อหาเบื้องต้นแต่จะแม่นเทพแบบแสงติดเท้าทุกบทไหมอันนี้ส่วนของน้องเนาะแต่พี่อยากให้น้องแบบทำให้ทุกบทมันจะไม่เหมือนกับอย่างแพทหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยบางบทก็ได้บางบทที่แบบไม่ใช้ทิ้งเลยลืมไปเลยยังพอได้เลยยังพอสู้ได้เลยแต่อย่างวิชาสามัญคือแบบอยากให้เก็บให้หมดเพราะบางข้อนะอย่างข้อ2คะแนนเนี่ยคือมันง่ายแบบถ้าน้องเห็นข้อสอบแบบวันที่น้องเข้าใจเนื้อหานะบางข้อมันง่ายแบบคงง่ายมากอะจนแบบเสียดายถ้าไม่ได้ทำเนาะแล้วมีนประเทศพี่อยากจะบอกว่า X bar ของคะแนนสอบเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณถ้าปี55ต้นๆเนี่ยมันมีอัตนัยด้วยคะแนนขั้นต่ำมันก็จะมีนมันก็จะต่ำหน่อยเนาะอาจจะแบบ20นิดๆอะไรเงี้ย20 21อะไรเงี้ยแต่เฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ24ถึง26ทั้งที่เป็นปรนัยหมดเลยนะปรนัย5คำตอบหมดเลยนะทั้งที่เป็นปรนัย5คำตอบหมดน้องคิดดูเฮ้ยปรนัย5คำตอบนี่แบบมีนอยู่24ถึง26เองเหรอนึกออกป่ะจาก5ช้อยอ่ะตามหลักมันมั่วนะมันควรจะได้20ถูกป่ะนี่อยู่เกิน x bar ไปนิดเดียวอ่ะคือแบบเอ๊ะ x bar อยู่เกินมั่วไปนิดเดียวอ่ะแปลว่าข้อสอบอันนี้ก็ไม่หมูนะแล้วมันจะไม่เหมือนแพท1คำถามยอดฮิตเลยเดี๋ยวค่อยมาตอบคำถามนะขอพูดไปเรื่อยๆก่อนคือคำถามยอดฮิตเลยแพทกับสามัญออกเหมือนกันไหมบางคนอาจจะไม่ได้เตรียมตัวรินพันกันก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วพี่แล้วข้อสอบแพทมันเป็นยังไงอ่ะข้อสอบ3มันเป็นยังไงแล้วมันต่างกันไหมอ่ะฟังรุ่นพี่รีวิวมาบอกแพทมันโคตรยากเลยยากมากเลยนี่แปลว่าหนูทำแพท1ได้เนี่ยสามัญหนูทำได้เลยไหมได้ไหมครับพี่เลยบางคนก็สงสัยได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมครับคืออันนี้หนักใจนึงนะจะบอกว่าข้อสอบเนี่ยมันมีเนื้อหาจากแกนเดียวกันแต่ข้อสอบออกไม่เหมือนกันแพทจะเป็นข้อสอบที่เน้นถึกเน้นยากแบบอลังการเลยแต่ว่าเป็นข้อสอบที่ต้องใช้คำว่ามันถึกมันยากแต่มันจับแพทเทิร์นได้ง่ายกว่าคือถ้าเกิดสมมติพี่ชอบเปรียบว่าเป็นนักมวยนะสมมติมีนักมวยคนหนึ่งชื่อน้องแพทนะเป็นนักมวยที่แบบกล้ามแม่งเบลเลอร์เลยแขนใหญ่หมัดหนักด้วยต่อยที่แบบโอ้โหคือน้องโดนหน้าที่พั่วฟันหลุดเลยอะถ้าต่อยโดนหน้านะแต่มันเป็นคนที่ต่อยแล้วแอบมีท่าประจำอะฉันจะต่อยท่าประมาณนี้ฮุกประมาณนี้เย็บประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเคยเห็นท่าต่อยของอีแพทหนึ่งบ่อยๆอะน้องจะเริ่มรู้ว่าอ๋อมันต่อยท่านี้ใช่มั้ยต่อยประมาณนี้ใช่ไหมเราจะเริ่มรู้ว่าเราต้องตั้งการ์ดประมาณไหนโอเคป่ะแต่มันก็ยังยากอยู่ดีคือมันหนักต่อให้ตั้งได้บางทีโอ้ยแขนช้ำแขนซ้นนึกออกไหมแต่วิชาสามัญคือยังไงเหมือนนักมวยตัวเล็กๆที่วิ่งเร็วมากต่อยเย็บซ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายเย็บขวาวิ่งวอดวนต่อยข้างล่างต่อยข้างหลังต่อยแขนต่อยขาคือแบบเราจับแพทเทิร์นการต่อยของมันได้ยากกว่าเพราะอย่างวิชาสามัญเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างจะมีความอันซีเนี่ยมันจะไม่ได้แบบก๊อปปี้ปีก่อนมาวางเลยแต่เป็นการใช้คอนเซปต์ใช้นิยามประยุกต์นิดประยุกต์หน่อยพลิกนิดพลิกหน่อยแล้วก็ออกเป็นข้อสอบซึ่งสมมติวิธีทำนะแพท1ออกมาอย่างนี้สามัญนะบอกเลยแทบจะแบบน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของแพทอีกอะวิธีทำคือสั้นกว่าเยอะมากแต่ประเด็นคือน้องอาจจะไม่รู้ว่าน้องจะทดอะไรเว้ยนี่คือปัญหาของวิชาสามัญเนาะดังนั้นเป็นข้อสอบที่แบบเน้นคอนเซปต์เน้นนิยามต้องแบบเข้าใจจริงๆอย่างเช่นแบบเฮ้ยดิฟอย่างเงี้ยอย่างแพทบางทีบางคนนะทำแคลนะพี่เห็นบางคนแบบอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะท่องๆไปดิฟคืออย่างงี้ตบเลขชี้กำลังทำยังไม่เข้าใจเลยบางข้อแอบท่องๆไปก็ทำได้แต่สามัญคือพี่ว่ารอดยากมากอะพวกสายท่องจำอะพี่ว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ชาวปัญญาทางคณิตศาสตร์ใช้ความเข้าใจว่าเราเข้าใจจริงๆแล้วหยิบมาใช้ได้ไหมอย่างแคลเงี้ยถ้าดิฟมันต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะมันคือความชันนะจุดนั้นๆ นะแทนเข้าไปแล้วจะได้ความชันนะจุดนั้นเลยคือเราต้องเข้าใจมันจริงๆเนาะโอเคปะถึงจะโอเคที่จะทำเนาะโทษทีมีโทรศัพท์แทรกมานะขอตัดสายไปก่อนก็คิดจะพูดอะไรว่าลืมเลยโทรศัพท์มาก็เดี๋ยวแทรกนิดนึงเนาะใช้แพท1มากกว่าสามัญ สามัญยังไงบ้างคะเนี่ยฟังไปด้วยกันนี่แหละได้เลยแต่สามัญพี่ว่ามันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะอย่างที่พี่บอกว่ามันควรจะต้องได้ทุกบทเพื่อจะทำให้คะแนนได้ดีประมาณ1ถูกไหมแต่ยังแพททำบางบทคือพอน้องทำสามัญพอน้องเก็บทุกบทน้องก็จะเห็นภาพรวมคณิตศาสตร์คือบางทีเนี่ยบางบทมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่ว่ามันก็ลิงก์กันอ่ะแบบอย่างน้อยๆน้องจะได้เก็บเนื้อหาทุกบทและความโหดสามัญ นะพี่จะอธิบายงี้ก่อนเลยข้อสอบมันออก30ข้อใช่ปะ1ถึง10จะเป็นข้อง่ายแบบดอกดอยเลยแบบธรรมดามากแล้วก็11เนี่ยจะเปิดมาด้วยจำนวนจริงก่อนเขาจะเรียงเป็นบทชัดเจนเลยนะน้องไปเปิดข้อสอบเก่าก็ได้พี่แนวเว็บนี้เลยไม่ใช่เว็บพี่นะเว้ย lastcenter.com นะพี่ว่าเว็บนี้โอเคสุดแล้วนี่ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นใดๆทั้งสิ้นนะลูกโอเคปะเนี่ย lastcenter.com แล้วพี่ก็มีเฉลยของข้อสอบวิชาสามัญแบบครบ30ข้อเลยของปีล่าสุดเฮ้ย2ปีเลย61ก็ลง62ก็ลงเข้าไปในเว็บ Smart Math Pro นะลูกเว็บเนี่ยตามข้างตรงเนี้ยที่เขียนไว้อยู่ Smart Math Pro เนาะโอเคปะเข้าไปดูแล้วอย่าง Last Center ก็จะมีข้อสอบพร้อมเฉลยวิธีทำเบื้องต้นแต่จริงบางข้อก็เขียนละเอียดนะหนูไปลองดูพี่ว่าเขาทำดีมากเนาะก็
ประมาณนั้นสำหรับวิชาสามัญส่วนข้อ11ถึง30เนี่ยมันก็จะเริ่มอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆแต่ตั้งแต่ข้อที่26ถึง30จะเป็นข้ออันซีนแบบสุดๆเลยลูกเขาเรียกว่าอันซีนอันซีนคือจะมีความแปลกแหวกแนวนิดนึงแล้วก็ผสมบทผสมบทคือ1ข้อมีหลายบทเนาะบางทีก็เอาพาราโบลามาผสมกับการหาพื้นที่อะไรเงี้ยเอาเมทริกมาผสมกับความน่าจะเป็นอันนี้คือเป็นข้อ5ข้อท้ายก็จะปีศาจหน่อยอย่างพี่อ่ะตอนพี่สอบก็จะพยายาม5ข้อสุดท้ายเนี่ยเก็บไว้ทำทีหลังหน่อยอะไรเงี้ยแบบทำข้อรวมๆที่มันโอเคละข้อ10ข้อแรกเนี้ยซัดให้จบก่อนเลยแล้วค่อยไปทำข้อหลังๆโอเคไหมหรือมีใครอยากรู้อะไรบ้างอีก ค่อยๆไล่มานะอยากพูดเรื่องคะแนนด้วยหลายคนคือประมาทคิดว่าเฮ้ยมันง่ายกว่าแพทก็เลยใช้เวลากับมันน้อยกว่าพี่กล้าพูดเลยนะอาจจะพูดไม่ได้เป็นลำดับมากนึกอะไรออกอยากพูดเลยก็พูดพี่กล้าพูดเลยว่าถ้าน้องเตรียมคณิต1ฝึกไปจริงๆนะลองทำแล้วลองจับว่าเฮ้ยทำไมข้อนี้ใช้วิธีนี้ทำไมข้อนี้ใช้วิธีนั้นน้องจะทำแผ่น1ได้ดีขึ้นไปด้วยจริงๆอย่างสมมติทำแคลอย่างเงี้ยลองทำไปนะก็จะแบบคือมันจะเป็นหมัดยับจริงๆอ่ะยับซ้ายยับขวายับเฮ้ยอ๋อนิยามนี้เหรอวะอ๋อบางทีเราแบบมันเป็นนิยามที่เราไม่รู้แต่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อ่ะมันเป็นส่วนที่เราไม่รู้แต่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้งงป่าวแบบอ๋อเป็นอย่างงี้เหรอวะแล้วมันกลายเป็นเรายิ่งแม่นขึ้นแล้วพอไปทำแพทนะเบาลงจริงๆช่วยได้ถามว่าทำแพททำให้ทำสามัญได้ดีขึ้นไหมมันก็ต้องดีขึ้นเพราะว่าเก่งเลขก็คือเก่งเลขอะมันก็ทำเสริมกันได้แต่พี่แนะนำเลยนะว่างๆคนที่แบบอยากลุยแพทอะลองเอาสามัญมาทำเล่นๆแล้วน้องจะรู้เลยแบบเฮ้ยมันมีนิยามจุดยิบยิบย่อยๆที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อยู่เออบางทีมันไม่เคยคือตอนเราเรียนเนื้อหาเราเจอเว้ยแต่ว่าเราแบบไม่ได้เคยเจอโจทย์ที่เอานิยามข้อนี้มาถามทำให้เราแบบไม่รู้ว่ามันมีอะเออประมาณนั้นเนาะส่วนคะแนนพี่อยากพูดนี้ก่อนเลยหลายคนประมาทแบบเอ้ยชิวๆแหละเตรียมๆไปก็อ่านๆมันง่ายก็แพทนี่ออกก็ทั่วไปไม่รู้ว่าน้องเคยเจอข้อสอบหรือยังเนาะคือถ้าลองปริ้นมาแล้วทำเนี่ยก็จะรู้ว่ามันตึงประมาณนึงแต่เอ้ยข้อแรกๆมันก็ง่ายนี่หว่าแต่ความยากข้อสอบชุดนี้คือรู้ป่ะมันมีเวลาแค่เท่าไหร่รู้ป่ะมีเวลาแค่90นาทีจะพยายามพูดให้กระชับที่สุดนะ90นาทีกับข้อสอบ30ข้อน้องมีเวลา3นาทีต่อข้อนะเว้ยมันเป็นโคตรสปีดเทสเลยลูกคือนึกภาพชั่วโมงครึ่งคือแบบเข้าไปในห้องสอบพี่สอบโพธิสาร2ปีเลยเข้าไปนั่งโอ้โหแอร์เย็นๆแล้วนั่งทำคือเหล่าดินสอรอแล้วเว้ยนั่งทดแป๊บเดียวเองนะนั่งทำไป1ชั่วโมงปุ๊บเขาประกาศเหลือเวลาในการทำข้อสอบอีก30นาทีทำอีก15นาทีประกาศอีกเหลือเวลาในการทำข้อสอบอีก15นาทีแป๊บเดียวจริงๆมันเร็วมากมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่ามีนประเทศอยู่แค่นี้เองเนาะและทุกปีคนสอบคณิต1จะประมาณแสนกว่าคนนี่พี่จดตัวเลขมาละเอาไล่ทีละปีเลยเนาะปี5เอา662ก็ได้ล่าสุด ปี62นะพี่จริงๆพี่ทำตารางเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่ว่าดูตารางนี้เดี๋ยวตาลายเนาะเอางี้เดี๋ยวพี่เขียนให้ดูตารางคะแนนว่าแต่ละคนสัดส่วนเท่าไหร่อะไรเงี้ยน้องไปเซิร์ชในเน็ตก็ได้พิมพ์ว่าตารางคะแนนคณิต1ก็ได้แล้วก็พิมพ์ปีไว้ข้างหลังกดเซิร์ช image ใน Google ปึ๊บโอ้โหขึ้นเพียบเลยน้องไปหาเองก็ได้เนาะแต่เนี่ยพี่สรุปมาให้แล้วอย่างปี62เนี่ยล่าสุดเลยนะพูดนี้ก่อน40คะแนนอัพคำว่า40คะแนนอัพคือ40ไม่นับนะต้องแบบ41 42 43ขึ้นไปนะโอเคป่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์รู้ป่ะขอดูตัวเลขก่อนพี่โน้ตไว้อยู่ 8.99% นี่62เอ้ย62หรือ61เออ62นะ 8.99% แปลว่าอะไรก็ตีสัก 9% ก็ได้เขียนไว้ 9% ก็ได้ถูกไหมแปลว่าถ้ามีคน100คนวิ่งเข้าห้องสอบวิชาสามัญปึ๊บออกจากห้องสอบประกาศคะแนนอันนี้ปี62นะมีแค่9คนจาก100คนที่ได้เกิน40ข้อสอบนี้หมูไม่ถามหน่อยเออไม่หมูแล้วนะถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยใครเรียนสถิติจะรู้ว่านี่มันเปอร์เซ็นต์ไทย91นะเว้ยถูกป่ะเออมันมีความไม่ชิลนะบอกก่อนยิ่งใครม .5 เนี่ยถ้าโอ้โหไม่รู้ดิเป็นไปได้ถ้าม .5 ทำข้อสอบวิชาสามัญไปล่วงหน้านะเก็บเนื้อหาให้ครบเลยตั้งแต่ม .5 ก่อนขึ้นม .6 แล้วลุยข้อสอบไปนะสบายยิ่งถ้าเกิดใครจะเข้าสายแพทย์นะพี่ว่าม .5 นี่คือแบบเก็บให้หมดเลยอันนี้พูดตรงๆเลยนะคือหมอในคะแนนโหดคือเก็บเนื้อหาให้หมดแล้วเริ่มทำข้อสอบเบื้องต้นเลยแล้วก็พอม .6 ปุ๊บทวนให้มันแม่นๆแล้วก็เอาโจทย์เอ็นมาทำเออนี่บอกตรงๆเลยนะคือพี่คิดว่าถ้าน้องได้เจอโจทย์เอ็นด้วยมันจะยิ่งดีอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุไม่ได้ถ่ายอินนะเว้ยอย่างคอร์สวิชาสามัญพี่ก็จะมีโจทย์เอ็นแทรกตอนท้ายให้น้องไปเรียนเองเพิ่มด้วยเพราะว่าพี่รู้สึกว่ายิ่งน้องเจอโจทย์เยอะนะแล้วก็เข้าใจมันจริงเนี่ยก็คือจะยิ่งทำข้อสอบได้เยอะขึ้นเนาะอ่ะอันนี้คือ40บวกนะ50บวกก็คือ51 52 53ไปเรื่อยเนาะอาจารย์แม็กสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แม็กด้วยนะครับมาดูด้วย อ่ะ50บวกมีแค่ 4.51% ไม่ถึง 5% 20คนมีแค่1ทุกๆ20คนมีแค่1คนได้เกิน50แต่ว่านี่ก็ไม่หมูจริงไหมนี่ก็ไม่หมูแล้วนะถูกป่ะเออถูกป่ะไม่หมูมากาไก่แล้ว60บวกยิ่งโหดกว่าเดิมอีก60บวกคือ
2.16% เนาะก็แปลว่าทุกๆ100 คนมีแค่2 คนนิดๆที่จะได้คะแนนเท่านี้อ่ะเออดังนั้นคือห้ามประมาทเลยนะคือพี่รู้ว่าหลายคนนะอยากเข้าแพทย์พูดกันมาเยอะอยากเข้าบัญชีมอทอที่ใช้วิชาสามัญเนาะแล้วก็อยากได้60อัพอยากได้60บวกอ่ะพี่ยากไหมพี่ก็ไม่อยากพูดว่ามันยากไม่ยากเนาะน้องดูตัวเลขแล้วกันอันนี้คือบอกเลยนะปี62เป็นปีที่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับปีเก่าๆก็ถือว่าเฟ้อกว่านะพี่เก็บรวบรวมข้อมูลมาให้3ปีเนาะเบื้องต้นอันนี้คือ62โอเคปะ61ไง61เออ61คือยังไง61อันเดี๋ยวเขียนให้ดูก็ได้61เนี่ยเอา40บวกก่อนนะ40บวกมี 11.09% 61นี่ข้อสอบง่ายกว่า50บวกเนี่ยมีอยู่ 4.96% ก็คือประมาณ 5% เนาะส่วน60บวกเนี่ยก็คือเหมือนเดิมก็ประมาณ 2.3 ก็ 2% กว่าๆอันนี้คือโหดอยู่เนาะเนี่ยก็เหมือนเดิม61ก็ไม่ได้จะต่างกันนักเลยก็โหดอยู่ดีอันนี้คือให้ดูตัวเลขตรงๆไงนะแปลว่าคนเกิน40ก็แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นเอาแค่เกิน40เนี่ยน้องก็อ่านเล่นๆไม่ได้แล้วถ้าน้องชิวๆกะว่าเก็บเนื้อหาเฉยๆนะข้อสอบไปนั่งทำซ้ำๆตอนเดือน2เดือนสุดท้ายไม่รอดนะลูกบอกเลยแล้วน้องจะมีคะแนนไม่เกิน40อยู่ตรงเนี้ยคือพี่คิดว่าถ้าน้องเริ่มได้เนื้อหาบทไหนน้องก็เริ่มลองเอาข้อสอบบทนั้นมาทำเลยจริงๆเรียงน้อยบางคนแบบเป็นโรคเสียดายข้อสอบแบบยังไม่อยากเจอข้อสอบเงี้ยแล้วอ่านหนังสือของพี่นัทจริงก็ดีนะอันนี้โปรโมทให้เขาเลยก็ได้หนังสือพี่นัทที่มีซินแท็กมี25พศอะไรเงี้ยตัวพี่เองก็พี่ว่าพี่ก็มีเกือบครบเลยนะแล้วพี่ว่าหนังสือเขาดีอันนี้ขายของให้เขาเฉยเลยเนาะโอเคเลยนะใครจะมาฝึกอย่างซินแท็กเนี้ยเขาก็จะมีแยกด้วยว่าซอฟต์สกิลไหนที่ควรรู้เลขชี้กำลังเนี่ยอันนี้แนะนำไปซื้อเลยก็ได้นะพี่ไม่แน่ใจปัจจุบันปกสีอะไรในห้องนอนพี่ก็มีแล้วพี่ทำว่าเอ้ยดีกว่าหนังสือพี่นัทเขาโอเคเลยแล้วก็แบบมี N25 พศอะไรเงี้ยคือทำตามหนังสือเขาได้เลยเนาะแล้วก็เก็บข้อสอบเก่าด้วยนะสำคัญคือพี่ว่าบางคนเนี่ยเจอข้อสอบเก่าช้าไปทำข้อสอบเก่าซ้ำน้อยไปเนาะอ่ะมันต้องทำซ้ำเยอะๆแล้วก็ปี59เนี่ย59นี่โหดสุดเลย59นี่รู้สึกว่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาปี59 59หรือเขาเรียกว่าปีการศึกษา60เนาะโอเคก็59นะเดี๋ยวจะคุยเรื่องคะแนนเดี๋ยวค่อยๆทีละนิดก่อน40บวกเนี่ยโหดสุดเลย40บวก 6.58% คิดดูดิแปลว่า90กว่าคนอ่ะไม่ถึง40อ่ะแล้ว 50% มีแค่ 2.82 อ่ะ650บวก60บวกนี่โหดกว่า 1.34% น่ะนี่คิดดูตัวเลขสิเนี่ยขู่ให้ดูก่อนเลยจะได้รู้เลยว่ามันไม่ง่ายนะเว้ยวิชาสามัญเนาะโอเคปะเออประมาณนี้แล้วกันเนาะ59ให้คอนเซปต์ไว้ประมาณนี้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันออกข้อสอบมันก็คะแนนแค่ประมาณเนี้ยแล้วขนาดเป็นช้อยหมดเนาะเออต้องเตรียมอย่างไรได้ครับเดี๋ยวจะจัดให้หมดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทยอยทีละนิดเนาะโอเคมั้ยแล้ววิชาสามัญออกบทไหนบ้างรู้เปล่าออกบทไหนบ้างเออรู้มั้ยออกบทไหนบ้างเริ่มต้นเลยนะเอาม .4 แต่ว่าหลักสูตรเก่าหลักสูตรใหม่บางทีเดี๋ยวหลักสูตรใหม่มาดูด้วยเนาะพี่ค่อยไล่ก่อนจำนวนจริงนะจำนวนจริงออกเนาะจำนวนจริงแล้วก็บวกทฤษฎีจำนวนด้วยเขียนข้างล่างก็ได้ทฤษฎีจำนวนก็คือพวกครน.หรม.เศษเหลืออะไรอย่างเช่น2กำลัง15หารด้วย5เหลือเศษเท่าไหร่อะไรเงี้ย2กำลังเยอะๆแบบเป็นร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทฤษฎีจำนวนเกี่ยวกับเรื่องการหารแล้วเหลือเศษครน.หรม.พวกนี้แล้วก็มีอะไรอีกเซตออกไหมเซตไม่ออกครับผมตรรกศาสตร์ออกไหมตรรกศาสตร์ก็ไม่ออกน้องจะไม่เจอท่า P แล้ว Q นู่นนี่นั่นเลยนะเซตนี่ก็ไม่ออกลูกแต่ความรู้เรื่องเซตต้องรู้จักนะอินเตอร์เซ็กคืออะไรยูเนียนคืออะไรโอเคป่ะต้องรู้นะฟังก์ชันอะฟังก์ชันหูยความสัมพันธ์แล้วฟังก์ชันนี่โหดเลยฟังก์ชันออกป่ะฟังก์ชันก็ไม่ออกอ้าว ตายแล้วอะไรวะเนี่ยไม่มีบทฟังก์ชันแบบออกเพียวๆแบบ fx f invert อะไรเงี้ยออกเพียวๆไม่มีแต่ fog gof หา fx f invert อะไรพวกเนี้ยมันจะมีแซมแซมแทรกๆหน่อยอยู่ในบทแคลโอเคปะแล้วบางทีมันก็อาจจะกระจายไปในบทอื่นๆซึ่งน้องก็ต้องรู้คอนเซ็ปต์ประมาณนึงแต่ว่าคือไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกเพียวๆอ่ะในฟังก์ชันเนาะบทฟังก์ชันอ่ะแล้วมีอะไรอีกลูกม4เมทริกใช่มั้ยเมทริกภาคตัดกรวยเลขาบวกภาคตัดกรวยแล้วกันเขียนว่าเลขาบวกตัดกรวยนะเขียนงี้ไงเนาะพาราโบลาไฮเปอร์โบลาวงรีวงกลมใช่ไหมแล้วมีบทอะไรอีกม4หมดแล้วเนาะถ้าม5ขึ้นมาก็จะมีเอ็กโปล็อกหลักสูตรใหม่รู้สึกเอ็กโปบวกล็อกเนี่ยจะย้ายไปอยู่ม4แล้วแล้วเมทริกย้ายไปอยู่ม5แทนเนาะแต่ออกเหมือนเดิมจริงไม่ได้ต่างกันเนาะเออดอกจันไว้หน่อยเผื่อใครเป็นเด็ก64ขึ้นไปเนี่ยทฤษฎีจำนวนรู้สึกว่าเหมือนจะโดนเอาออกนะไม่แน่ใจเหมือนกันคุณว่าโดนเอาออกนะสำหรับวิชาสามัญเนาะเอ็กโปล็อก
แล้วก็มีอะไรความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นหรือการนับและความน่าจะเป็นเนาะอ่ะความน่าจะเป็นมีตรีโกณออกนะตรีโกณเวกเตอร์เชิงซ้อนตรีโกณเวกเตอร์เชิงซ้อนมาให้ครบเลยแล้วพอขึ้นม .6 ปุ๊บก็จะมีบทอนุกรมลำดับและอนุกรมแคลคูลัสนะแล้วก็สถิติโอเคปะเนี่ยออกตามนี้นะครับผมโอเคปะให้เห็นภาพนะออกประมาณนี้โอเครู้ไหมว่าบทไหนเก็บง่ายเออถ้าถามก่อนนะสำหรับแบบพี่จะลุยแล้วเว้ยพร้อมลุยแล้วพี่บทไหนควรเก็บบทไหนควรทำก่อนบทไหนพี่ว่าง่ายสุดในวิชาสามัญเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ด้วยถ้าง่ายสุดควรจะสีอะไรดีวะสีฟ้าแล้วกันเนาะสีฟ้าก่อนแล้วกันง่ายสุดเลยนะเอ็กโปล็อกเลยง่ายสุดเลยอ่ะถามว่ามันง่ายไหมบทนี้เอาจริงก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันก็คือมีล็อกมีอยู่8 9สูตรเลขยกกำลังเนาะมันคือเรื่องการจัดรูปเลยอ่ะที่แบบเวลาน้องเจอตัวแปลกๆเช่น2กำลัง x เราก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็น A อะไรเงี้ยนึกออกป่ะแล้วก็จัดรูปล็อกก็มีอยู่8 9สูตรนั่นน่ะอยู่9สูตร10สูตรถูกมั้ยแล้วแต่โรงเรียนจะสอนเนาะอย่างพี่ก็จะมี10สูตรใช่มั้ยที่ใช้เชื่อป่ะมันง่ายมากอ่ะถ้าใครทำแพทนะแล้วมาทำ Expo Lock ในวิชาสามัญจะแบบเฮ้ยมึงออกแค่นี้จริงเหรอวะทำไมมันง่ายวะอะไรคือง่ายจริงๆแต่ถามว่ามันง่ายมั้ยสำหรับการเริ่มต้นก็ไม่ได้ง่ายนักหรอกแต่เทียบกับทุกบทแล้วนะถ้าน้องทำทุกบทจนครบอ่ะกลับมาทำล็อกน้องจะคิดถึงเลยโอ้โหมันง่ายจริงๆรองมาคือบทเลยรู้ป่ะสถิติสำหรับพี่นะพี่คิดว่าบทเซตแรกๆที่ควรทำนะ Expo Lock กับสถิติแล้วแน่นอนว่าถ้าน้องทำ Expo Lock เนี่ยบางครั้งมันก็จะมีเรื่องการแยกช่วงคำตอบหาคำตอบของอสมการนู่นนี่นั่นดังนั้นพี่ขอแถมจำนวนจริงด้วยบอกก่อนนะจำนวนจริงนี่นะไม่ง่ายนักแต่ต้องรู้พี่ขอร้องเลยเหอะไม่ง่ายนักแต่ต้องรู้นี่คือจำนวนจริงนะคือมันคือรู้ว่าโหพอเข้าไปทำจริงนะแบบอะไรวะเนี่ยค่าสมบูรณ์ก็ปลดยากค่าสมบูรณ์นี่น้องเจอล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะค่าสมบูรณ์พวกแบบอะไรทั้งหลายเนี่ยแบบจำนวนจริงไม่ง่ายแต่ต้องรู้สิ่งที่น้องต้องรู้หลักๆก็คือพวกแบบแยกตัวประกอบยุคแยกตัวปกแล้วกันปกจุดเนาะช่วงจำนวนใช่ไหมเขียนช่วงจำนวนแล้วก็ค่าสมบูรณ์ขอเขียนไว้แอปแล้วกันเนาะแอปค่าสมบูรณ์ AB เดี๋ยวอ่านอีกทีแล้วงงแน่เลยค่าสมบูรณ์ก็ได้ค่าสมบูรณ์ควรรู้นะฮะบอกเลยเซตพวกนี้ต้องรู้เลยนะคือแยกตัวประกอบทั้งหลายแยกตัวประกอบเขียนช่วงจำนวนค่าสมบูรณ์เออคือต้องทำเป็นไม่งั้นพังหลายบทเพราะว่าถ้าเกิดน้องจำนวนจริงน้องไม่ได้นะน้องจะมีปัญหากับล็อกด้วยน้องจะมีปัญหากับล็อกด้วยเฉยเลยแยกตัวประกอบไม่คล่องภาคตัดกลวยมีปัญหาด้วยครับจัดรูปไม่ได้เออเชื่อปะตีโกณก็จะมีงงๆเหมือนกันแบบเฮ้ยจะจัดกับสมการยังไงแยกตัวประกอบยังไงแคลก็ไปด้วยเลยนึกออกปะเออประมาณนี้เนาะคือจะบอกว่าเนี่ยถ้าเริ่มต้นนะแบบเริ่มเลยบอกเฮ้ยพี่ภายในอาทิตย์เนี้ยหนูควรอ่านอะไรก่อน3บทนี้เลยจริงสถิติอีกบทนึงคือจะบอกว่าอย่างจำนวนข้อที่ออกนะพี่ขอนับเป็นจำนวนข้อคร่าวๆให้เลยแล้วกันอย่างจำนวนจริงก็จะออกประมาณ 1-2 ข้อนี่ล่าสุดออกกี่ข้อวะ 1-2 ข้อประมาณเนี้ยตีซะเขียนว่า 1-2 แล้วกันจำไม่ได้ว่ากี่ข้อคือมันออกไม่ได้เยอะอ่ะเขียนว่า2แล้วกันน่าจะ2ข้อคือออกไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันเนี่ยโอ้โหกระจุยกระจายไปโผล่ทุกบท Expo Lock ออกเยอะประมาณ3ข้อนี่คือจำนวนข้อนะอันนี้คือจำนวนข้อนะเออจำนวนข้อวงเล็บไว้ว่าจำนวนข้อนะจดตามก็ได้เนาะจำนวนข้อก็คืออย่างจำนวนจริงประมาณ2ข้ออันนี้คือนับไม่ได้เป๊ะนะคือเข้าใจป่ะแต่ละรอบเนี่ยมันมีสัดส่วนที่บางทีเหลื่อมกันไปเหลื่อมกันมาแต่จะอยู่ประมาณเนี้ยสมมุติทหารมาแล้วอาจจะแบบใน 1.9 ข้อเนี่ยบอกว่าก็คือพี่ขอปัดเป็น2แล้วกัน Expo Lock อย่างเงี้ยก็ประมาณรอบละ3ข้อบางรอบก็เออประมาณ3ข้ออ่ะ3ข้อแทบทุกรอบเลยสถิติก็เช่นกันก็3ข้อเนาะโอเคมั้ยจำนวนจริงไปเก็บให้แม่นแต่จริงนะจำนวนจริงไม่ได้ง่ายนักแต่ต้องรู้แต่เทียบกับแพทนะเด็กๆมากเลยพี่ว่าจำนวนจริงวิชาสามัญธรรมดามากไม่ได้ยากมากเนาะแต่คือบทมันเนี่ยชวนมึนตอนแรกเนื้อหาเนาะคือถ้าเทียบกับ Expo Lock กับสถิติจำนวนจริงเนี่ยยากกว่าในมุมพี่นะแบบเนื้อหาอะไรพวกนี้กว่าจะเข้าใจได้เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าเหอะเชื่อเถอะมันง่ายกว่าของแพทเยอะแล้วมันต่อยอดหลายบทควรจะทำเนาะโอเคไหม Expo Lock ง่ายสุดเลยพี่ว่าดอกจันเลยส่วนสถิติเนี่ยถ้าเอาข้อสอบมันมากลางนะจริงๆมันก็ออกง่ายแต่ว่าปัญหาของสถิติจุดแรกเลยคือมันอาจจะมึนกับสูตรที่เยอะมากในตอนแรกคือสูตรมันเยอะอ่ะพี่
คิดว่าถ้ากลางสูตรจริงสถิติก็น่าจะมีแบบ20สูตรอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ้ยสูตรอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวตารางแจกแจงความถี่คิดแบบนี้ไม่แจกแจงคิดแบบนี้เดี๋ยวมีควอไทมีเดซายเปอร์เซนทายการกระจายก็มี 4-5 แบบวัดค่ากลางก็มี 3-4 แบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีการกระจายสัมพัทธ์อีกนะพี่ยังมีใต้โค้งอีกนึกออกมั้ยใต้โค้งขอรวมไปในสถิติด้วยนะมันจอก1ข้อแน่นอนค่า Z เงี้ยเออโหคนเก็บมากๆเลยอ่ะคือควรทำเลยอ่ะอันนี้ไม่ง่ายนักแต่ต้องรู้เนาะแยกตัวประกอบช่วงจำนวนค่าสมบูรณ์สถิติก็พวกอะไรค่ากลางค่ากลางค่ากลางกระจายเนี่ยทำไมค่ากลางการกระจายอะไรพวกเนี้ยหูคนทำเป็นน่ะแล้วก็ค่าแซดใต้โค้งเนี่ยโอ้โหโคตรน่าเก็บเลยจริงต้องทำให้ได้แล้วนับข้อนะวิชาสามัญมี30ข้อถูกปะบางคนบอกว่าพี่ปั้นหนูก็ไม่ได้อะไรมากคณะหนูเขากำหนดขั้นต่ำไว้ว่ายื่น30อะไรเงี้ยพี่หนูควรจะทำได้เท่าไหร่เอาจริงสมมตินะอยากได้30ใช่ป่ะถ้าน้องเก็บ3บทนี้แม่นๆนะ3บวก3บวก2ได้8ข้อ8ข้อได้คิดเป็นคะแนนกลมๆแล้วกันเนาะ8ส่วน30คูณ100ก็ประมาณ20 24คะแนนแล้วป่ะเออ20กว่าคะแนนแล้วอะถูกไหมคือแล้วบวกมั่วด้วยพี่ว่าเผลอๆก็แตะ30แล้ว3บทนี้คือห้ามทิ้งเลยอะถ้าน้องจะทำวิชาสามัญนี่คือห้ามทิ้งเลยโอเคไหมนี่คือเซตแรกเนาะเฮ้ยหรือมีใครอยากรู้อะไรอีกไหมวันนี้ไลฟ์ดูไม่มีใครคอมเมนต์เลยหรือตั้งใจฟังกันอยู่ใช่ไหม40กว่าคนตอนนี้เซตแรกนะคือส่วนที่น่าเก็บส่วนที่2เอาจริงแต่ละคนก็มีความชินเคยชินในการเก็บไม่เหมือนกันเนาะถ้าเอามุมพี่แล้วกันนะเอามุมพี่นะเซตต่อมาที่ตามมาติดๆเลยคือแคลคูลัสลูกแคลคูลัสนะเออจะบอกบทอื่นบทไหนดีวะที่มันดูโอเคสำหรับพี่นะแคลกับเวกเตอร์โอเคนะสำหรับมุมพี่นะมันแล้วแต่คนว่ะแต่พี่ว่าแคลกับเวกเตอร์โอเคแคลเนี่ยก็เป็นบทที่ชื่อดูสยองมากแว็บแรกนะอันนี้คือเบอร์2นะเริ่มจากฟ้าก่อนนะเราเริ่มจากสเต็ปแรกคือสีฟ้าก่อนเห็นป่ะสีฟ้าก่อนแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองนะแต่จริงใครจะสลับบทไขว้กันไม่ว่ากันนะสีเหลืองๆส้มๆอ่ะเนาะพี่ว่าควรตามเลยอย่างแคลเนี่ยออกอะไรออก4ข้อนะฮะเวกเตอร์ออก2ข้อเป๊ะไม่ขาดไม่เกินอยู่แล้วเพิ่มอีก6ข้อแล้วจริงมั้ยเออประมาณนี้เนาะแคลเนี่ย3ถึง4ดีกว่าไม่บางรอบก็ไม่ถึง4ว่ะ3ถึง4ข้อเออต้องบอกงี้เนาะออกประมาณ3ถึง4ข้อซึ่งแบบเป็นเซตที่ควรเก็บตามต่อมาเลยบางคนนะโยกแคลกลับมาอยู่ในสีฟ้าด้วยยังได้เลยคือพี่ว่าแคลเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนื้อหาจริงๆพี่ว่าไม่ยากมันก็จะมีอะไรบ้างอ่ะหลักๆที่ออกอ่ะเขียนวงเล็บไว้หน่อยก็ได้ที่จะเจอนะพวก0ส่วน0ใช่มั้ยพวกอัตราการเปลี่ยนแปลงเออเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอินทิเกรตออกแน่นอนข้อ1อย่างละอย่างเงี้ยอินทิเกรตอัตราการเปลี่ยนแปลงอินทิแต่มันออกจริงๆก็ออกทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าหลักๆที่แบบเจอแน่นอนคือพวกเนี้ย0ส่วน0เจอนะข้อ1ละอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันนู่นนี่นั่นนะมาเล่นแน่นอนฟังก์ชันต่อเนื่องอะไรเงี้ยอินทิเกรตอะไรพวกนี้พี่อาจจะเขียนไม่ได้ครบโน้ตที่ไม่พอมันสุดขอบกระดาษแล้วคือให้คอนเซปต์ประมาณนี้นี่คือสีเหลืองที่อยากให้ทำตามเนาะจริงๆนะแค่เซตเนี้ยเกือบครึ่งแล้วนะถูกปะเนี่ยแค่เซตเนี้ยเกือบครึ่งแล้วนะเนี่ยมันก็ถือว่าสวยงามละโอเคไหมเออหรือมีใครอยากรู้อะไรไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะเว้ยพี่ลืมพูดอะไรปะวะจริงๆน่าพูดเรื่องคะแนนแทรกด้วยเนาะแต่เดี๋ยวเอาพูดให้จบก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะน้องเกณฑ์ใช่ไหมแล้วก็เหนือมาด้วยเนาะอ่ะเข้ามาดูกันเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะคือจริงๆเรื่องสีอะไรแล้วแต่เนี่ยมันแล้วแต่คนเนาะความถนัดของแต่ละบทก็ต่างกันบางคนอาจจะมองว่าแคลยากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พยายามจะอธิบายในภาพรวมว่าถ้าวันที่น้องทำจริงๆเนี่ยพลังงานในการทำเอางี้พลังงานในการที่น้องแลกไปกับการทำกับคะแนนที่น้องจะได้กลับมาคือพี่มองว่าคุ้มค่าโดยเรียงตามสีดังนี้แค่นั้นเองอย่างบางคนบอกพี่ปั้นอย่างแผ่นหนึ่งเนี่ยตีโกนออกเยอะมากเลยพี่ควรจะเก็บเป็นบทแรกๆไหมพี่จะบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไรมันออกเยอะก็จริงแต่มันเก็บยากนะเว้ยคือพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะอ่านกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะแบบแม่นตีโกนอะไรเงี้ยถูกปะมันก็เลยกลายเป็นบทที่แบบถ้าจะอ่านก็อ่านแซมๆแล้วควรจะมีบทหลักๆที่ทำคะแนนเอาไว้ด้วยเพราะตีโกนบางทีน้องอาจจะเก็บจนหมดแล้วเข้าห้องสอบโดยที่ทำข้อสอบได้ศูนย์ข้อก็เป็นไปได้ถูกปะอ่ะคราวนี้เราเพิ่มดีกรีขึ้นเป็นสีเลยดีสีชมพูแล้วกันเนาะเซตต่อมานี่นะสำหรับมุมพี่มองว่ามันน่าจะเป็นบทนี้ลูกความน่าจะเป็นโอ้โหแต่จริงๆพูดยากว่ะสำหรับพี่นะความน่าจะเป็นเมทริกทฤษฎีจำนวนพอๆกันแล้วอ่ะเออพี่ว่านะ3บทนี้พอๆกันแล้วอืมแถมเชิงซ้อนด้วยได้ไหมเชิงซ้อนจริงๆมันกุ้มกิ่มระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มสุดท้ายเนาะอ่ะตามมาด้วยสีชมพูนะตามมาด้วยสีชมพูแล้วก็ปิดท้ายเป็นสีเลยดี
อันนี้ชมพูเนาะมีสีอะไรที่มันดูต่างกันอีกวะสีเขียวเหรอสีม่วงม่วงแล้วกันม่วงม่วงอ่ะสีม่วงแล้วกันสีม่วงก็อาจจะสายโหดหน่อยก็คือเลขาภาคตัดกล้วยตีโกนแล้วก็อนุกรมวิสีมันคล้ายไปวะเอาใหม่สีเขียวแล้วกันสีเขียวนี่นะปื๊ดปื๊ดปื๊ดโอเคป่ะเราตามด้วยสีเขียวเนาะเป็นสเต็ปดังนี้นะ1 2 3 4อย่างงี้อ่ะหนูจะใช้วิธีอย่างงี้คนบอกพี่ปั้นหนูไม่ได้มีไฮไลท์หลายสีอ่ะหนูเติมเลขข้างหลังไปก็ได้1 2 3 4เป็นลำดับในการเก็บพี่คิดว่าตามนี้โอเคนะอันนี้แล้วแต่นะพี่ไม่ได้บอกว่าวิธีนี้ดีที่สุดแต่จากประสบการณ์การที่แบบพี่ทำข้อสอบวิชาสามัญครบทุกข้อแล้วทำหลายรอบแล้วแล้วก็สอนเด็กมาหลายรอบแล้วก็พบว่าเฮ้ยบทนี้สำหรับเด็กมันเข้าใจยากอ๋อบทนี้สำหรับเด็กมันเข้าใจง่ายเนี่ยพี่ก็เรียงเป็นประมาณนี้เนาะเออโอเคไหมประมาณนี้นะเริ่มต้นสีฟ้าโอเคป่ะเริ่มต้นสีฟ้านะพี่ว่าเป็นบทที่คนเก็บไป3บทนี้แม่งห้ามพลาดเลยเอาจริงอยากจะบวกแคลคูลัสไปอีกบทได้ไหมคือแคลอ่ะมันก็อาจจะมีมึนๆในช่วงแรกยากแค่ชื่อบททำจริงไม่ได้ยากแล้วมันออกเยอะด้วยอ่ะนี่แหละก็ควรเก็บเนาะแล้วก็มีเวกเตอร์เวกเตอร์จริงๆพี่ไม่รู้ว่าตอนอย่างม.5น้องเรียนก็รู้เรื่องไหมเวกเตอร์แต่พี่ว่าเป็นบทที่แม่งมีแค่2สูตรทั้งบทดอทกับคอสจบมีแค่ดอทกับคอสที่เหลือก็คือนิยามหมดเลยอ่ะที่เหลือคือน้องเข้าใจเวกเตอร์ว่าอ๋อบวกกันหางต่อหัวนั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันคือนิยามหมดเลยแล้วก็มีผสมตีโกนนิดนึงตรงที่ต้องรู้มุมเทียบมุมเป็นรู้ไซด์รู้คอร์สอย่างเงี้ยเนาะพี่เลยคิดว่ามันน่าเก็บนะแอบน่าเก็บอยู่เขปะอันนี้พูดถึงสีส้มเนาะถามว่าออกกี่ข้อก็เขียนไปแล้วเนาะไอ้สีเหลืองๆนี่เขียนละ2ข้อกับ3ถึง4ข้อคราวนี้มาดูสีชมพูเวกเตอร์ยากมากหรอจริงๆพี่ว่าไม่ยากนะเวกเตอร์อ่ะหรือว่าแล้วแต่คนวะแล้วแต่คนดีกว่าเวกเตอร์แล้วแต่คนเนาะคือพี่ว่าเหลืองกับชมพูเนี่ยบางทีอาจจะมีบางคนอาจจะมีสลับกันบ้างแต่พี่ว่าฟ้านี่ชัดเลยฟ้านี่คือยืนหนึ่งเลยว่าแบบแม่งง่ายจริงๆแต่ยังเหลืองกับชมพูเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะสลับกันได้บางคนอาจจะเฮ้ยความน่าจะเป็นมันง่ายนะ2กับ3นี่เป็นช่วงกุมกิ่มที่แบบมันอาจจะต้องไปลองวิเคราะห์เองว่าตัวเราพอจะไหวบทไหนก่อนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายนะพี่อยากให้น้องได้คอนเซปต์ทุกบทนะอย่างเช่นแบบตีโกนเงี้ยวงกลม1หน่วยต้องรู้ sin 2a cos 2a อะไรประมาณเนี้ยก็คืออยากให้รู้จริงๆเวกเตอร์นะพี่พูดตรงๆมีคลิปใน YouTube ของพี่เองชื่อว่าติวเวกเตอร์พิมพ์ว่าติวเวกเตอร์น่าจะขึ้นเลยมั้ง2ชั่วโมงสอนเนื้อหาตั้งแต่ต้นเลยพี่ฟันธงว่าถ้าน้องตั้งใจฟังจริง2ชั่วโมงน้องรู้ว่าเวกเตอร์คืออะไรบทนี้มีอะไรบ้างแล้วต้องรู้อะไรบ้างเนาะ2ชั่วโมงเป็นคลิปที่แบบไม่รู้ดินานๆพี่จะมีคลิปใน YouTube ที่มันหลักหมื่นวิวอ่ะคลิปนั้นเป็นคลิปหลักหมื่นวิวแล้วก็มีน้องคอมเมนต์กันมาขอบคุณเยอะมากเลยเพราะว่าเอาจริงพี่พูดตรงๆคือพี่ก๊อปในคอร์สที่สอนน่ะใส่เข้าไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือเหมือนแจกฟรีเลยอ่ะมีย้อนหลังมั้ยไม่ได้ลบอยู่แล้วพี่ไม่เคยลบไลฟ์อยู่แล้วครับเนาะประมาณนี้อ่ะเมื่อกี้จะพูดเลยกว่าคราวนี้สีชมพูเนี่ยเขียนตัวเลขก่อนว่าออกกี่ข้อจำนวนข้อเนาะอย่างทฤษฎีจำนวนก็ออกประมาณ2ข้อ1ถึง2ข้อแล้วกันว่ะ1ถึง2ข้อแล้วแต่รอบเอาจริงจำนวนจริงกับทฤษฎีจำนวนรวมกันออกเยอะเนาะอ่ะแล้วก็อย่างเมทริกซ์2ถึง3แล้วแต่2บ้าง3บ้างเนาะเพราะว่ามันแยกยากนิดนึงคืออย่างความน่าจะเป็นน่ะก็ประมาณ2ถึง3เช่นกันคือ2บทนี้มันชอบออกผสมกันอย่างเมทริกซ์เนี้ยคือข้ออย่างที่บอกวิชาสามัญมันจะมีข้อที่ออก2บทด้วยคือพี่ก็จะแยกไม่ออกว่ากูควรจะเรียกมึงว่าเป็นบทเมทริกหรือกูควรจะเรียกมึงว่าเป็นความน่าจะเป็นถ้ามันออกผสมกันคือจะบอกว่าเมทริกนะขอเขียนไว้เป็นเมทริกแล้วกันออกผสมความน่าจะเป็นเมทริก x ความน่าจะเป็นนะออกแทบทุกปีออกแทบทุกปีเลยเมทริกกับความน่าจะเป็นเจอแทบทุกปีมาคู่กันตลอดเป็นมิตรกันเลยเนาะพี่อมสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ปั้นครับแหมกวนนะเราอ่ะโอเคไหมส่วนอย่างความน่าจะเป็นเนี่ยจริงๆนะออกพวกแบบเน้นๆเลยนะคือน้องควรรู้แบบพวก CNR อะไรเงี้ยCNR เนี่ยโอ้โหคือต้องออกต้องรู้เลยอะ CNR เขียนCNR การเลือกสับหมู่จัดเปลี่ยนอะไรเงี้ยของซ้ำอะไรเงี้ยพวกของซ้ำทั้งหลายการเรียงสับเปลี่ยนการเรียงอะการเรียงควรต้องรู้เลยพวกนี้เพราะพี่ว่าความน่าจะเป็นจริงๆนะสำหรับตัวพี่เองนะความน่าจะเป็นกับเวกเตอร์เนี่ยความน่าจะเป็นสำหรับมุมพี่ว่ามันง่ายกว่าแต่ว่าถ้านับจากเด็กที่แบบว่าใช้เวลาเตรียมตัวเท่าๆกันพี่ว่าเวกเตอร์เตรียมตัวได้เร็วกว่าความน่าจะเป็นแค่นั้นเองความน่าจะเป็นมันเป็นบทที่ใช้เซนส์คิดตาม
มันจะฟีลแบบหยิบลูกบอลมั่งเรียงของมั่งเรียงคนมั่งซึ่งพี่ว่านะมันน่าเก็บกว่าแพทอย่างแพทนี่คือแบบความน่าจะเป็นออกยากไงหลายข้อยากแบบเรียกว่ายากที่น้องจะคิดตามทันแต่พี่ว่าความน่าจะเป็นอยู่ในเลเวลปกติมาตรฐานเลยที่คิดว่าถ้าน้องรู้คอนเซปต์หมด CNR เลือกนี้นะเลือกต่อเมื่อของมันสลับกันไม่มีผลถ้าสลับกันมีผลจะใช้แบบเรียงหรือเรียกว่า PNR อะไรเงี้ยถ้าน้องเข้าใจคอนเซปต์พี่เชื่อว่าน้องทำได้ประมาณหนึ่งความน่าจะเป็นเนาะโอเคปะส่วนทฤษฎีจำนวนก็พวกคอลนอหอลมอเนาะเศษเหลือไปลองทำแต่เอาจริงนะอันเนี้ยเอาจริงต้องบอกว่าแอบโหดอยู่แอบโหดหลายข้อคือต้องบอกว่าแอบโหดหลายข้อคือทฤษฎีจำนวนนะพวกหอลมอคอลนอเนี่ยบางคนเจอเข้าไปก็แบบพิงเสาก็มีแบบพี่เศษอย่างนี้มันหาไงวะอะไรเงี้ยคือบางข้อเนี่ยโหดบางข้ออันซีนคือถ้าเกิดจะพลาดจะเสียคะแนนเนี่ยบางคนก็มาเสียตรงทฤษฎีจำนวนนี่แหละแต่ก็อยากให้เก็บว่ะเพราะแบบบางข้อมันก็ง่ายอย่างข้อคราวที่แล้วคือเข้าใจป่ะอย่าง62เงี้ยมันออก2ข้อเปิดให้ดูเลยดีมั้ยเนี่ยอย่าง62มันออก2ข้อใช่ป่ะ62หรือ61วะเออคือมันออกข้อมันจะมีข้อนึงง่ายข้อนึงยากอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยคืออย่าง62เงี้ยพี่เปิดข้อสอบให้ดูก็ได้วะเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนวะเปิดข้อสอบให้ดูก็ได้เนี่ยข้อสอบ62นี่นะอย่างข้อแรกเนี้ยเนี่ยทฤษฎีจำนวนข้อนี้นะเนี่ยข้อนี้ทฤษฎีจำนวนซึ่งถ้าเกิดน้องทำเป็นหูข้อนี้นี่แบบไม่กี่วิเสร็จเลยถูกปะแต่ถ้าเกิดถัดไปอีกข้อนึงอาจจะยากขึ้นมาหน่อยมันข้อเท่าไหร่วะอย่างข้อเรื่องเศษเรื่องไม่อยู่ไหนวะนี่อย่างเงี้ยเศษเหลืออย่างเงี้ยอาจจะมึนๆหน่อยน้องจะทำไม่ค่อยคล่องคือมันมีทั้งง่ายทั้งยากอะพี่ก็เลยแบบกุมกิ่มว่าจะจัดอยู่ในหมวดไหนแต่พี่อยากให้น้องเก็บเป็นอันดับ3เนาะในมุมพี่แป๊บนึงนะหาคนที่จดอยู่ไหนอ่ะกลับมาประมาณนี้เนาะพอได้ปะพี่ควรพูดอะไรอีกวะเดี๋ยวนึกก่อนว่าควรพูดอะไรอีกหุย30นาทีแล้ววะตายละแล้วก็ส่วนสีเขียวๆเนี่ยคือค่อนข้างจะโหดหน่อยเนาะอย่างภาคตัดกล้วยขอยืนพื้นแล้วออก1ข้อแต่อยากให้ได้ควรได้พาราโบลานะควรเข้าใจพาราโบลาเพราะว่าพาราโบลาเนี่ยมันจะไปแทรกเยอะออกผสมแคลหาพื้นที่ใต้กราฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ว่าพาราโบลาเนี่ยไม่ยากเกินไปควรจะได้พาราโบลาวาดรู้จุดยอดคืออะไรตัดแกน x ยังไงตัดแกน y ยังไงคือถามว่าเป็นบทน่าเก็บไหมไม่น่าเก็บมากนะเพราะมันออกข้อเดียวแต่คอนเซปต์ควรจะรู้เช่นพวกความชันคืออะไรจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y สร้างสมการเส้นตรงพาราโบลาจุดยอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นพอละแต่อาจจะไม่ต้องแบบถ้ามีเวลาจำกัดนะอาจจะไม่ต้องแบบโหไปลงวงรีไฮเปอร์อะไรเงี้ยยากหน่อยแต่ว่าก็คือเป็นบทหลังๆแล้วกันแต่ก็ควรทำได้นะแต่ไว้หลังๆอย่างตรีโกณเนี้ยก็คือสูตรเยอะนิดนึงค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแล้วออก2ข้อมันไม่ได้ออกเยอะเหมือนแพทเนาะแล้วก็อย่างเชิงซ้อนก็ออก2ข้ออนุกรมประมาณ3ข้อออกประมาณ3ข้อออกเยอะอยู่เหมือนกันคืออนุกรมเนี่ยพี่เองก็จะพูดว่ายังไงดีวะอนุกรมไม่คุ้มหรอมีน้องมาถามใช่ป่ะมีน้องถามว่าอนุกรมไม่คุ้มหรอคือถามว่าคุ้มมั้ยพูดยากว่ะบางข้อมันก็ยากบางข้อมันก็ง่ายบางข้อยากก็ยากแบบถ้าใครทำข้อสอบเก่าจะมีแบบข้อสอบอนุกรมน่าจะเคยออกไปทั้งหมดจาก8รอบนะประมาณ30ข้อเกือบ30ข้อคือบางข้อมันก็ยากแบบโอ้โหอธิบายทีก็เหนื่อยเลยเข้าใจไม่น้องเอ้ยพี่บางทีพี่ยังมึนๆเลยอะไรเงี้ยคือบางข้อมันก็อธิบายค่อนข้างยากแต่บางข้อมันก็แบบใช้สูตรนิดเดียวออกเลยแต่พี่ว่ารวมๆแล้วบทนี้ถือว่าแอบยากคือสูสีกับตีโกนเลยเป็นบทที่ทำแล้วมึนๆเนี่ยประมาณนี้เนาะกับพวกเลขคณิตเลขาคณิตลิมิตอะไรทั้งหลายเนาะแล้วก็อย่างตีโกณก็รู้อยู่แล้วไซน์คอสแทนมุม2เท่ามุม3เท่ามุมครึ่งเท่าผลบวกมุมผลต่างมุมวงกลม1หน่วยใช่ไหมควรจะต้องรู้ถูกป่ะวงกลม1หน่วยนี้ไม่ได้นี่เละเลยนะแต่อยากจะบอกว่าตีโกณนะ2ปีล่าสุดออกง่ายเลยง่ายจนอึ้งเลยอ่ะง่ายจนแบบเฮ้ยไม่กลัวปีอื่นน้อยใจเหรอวะไม่กลัวปีอื่นน้อยใจเหรอวะเฮ้ยทำไมออกง่ายวะคือน้องรู้แค่วงกลม1หน่วยแล้วก็รู้สูตรเบื้องต้นสึกปีล่าสุดก็ใช้กดคอร์สอะไรธรรมดาออกเลยอ่ะคือพี่รู้สึกเฮ้ยกลายเป็นเราไม่ได้มาเหนื่อยกับบทนี้ว่ะเราไม่ได้มาเหนื่อยกับตีโกณอย่างปีล่าสุดพี่บอกพี่ได้94เนาะคือพี่ผิดเมทริกบวกคำน่าจะเป็นข้อนึงแล้วก็เชิงซ้อนเนี่ยคิดเลขผิดข้อนึงใช่ตีโกณกลายเป็นยากตรงจำสูตรคือกว่าจะทำให้คนเข้าใจบทนี้มันใช้เวลากว่าบทอื่นมากๆแค่นั้นเองเนาะคือตีโกเนี่ยสูตรอย่างนี้โจทย์ก็ประยุกต์ประมาณนึงแต่คือทุกปีมันประยุกต์แรงประมาณนึงมาตลอดแต่มี2ปีล่าสุดที่แอบออกง่ายผิดปกติง่ายจนกลัวปีเก่าๆน้อยใจก็เลยเฮ้ยปีนี้มันยังจะง่ายปะวะอะไรเงี้ยพี่ก็ตอบไม่ได้ไงแต่เป็นว่าก็คือถือว่าอยู่ในโซนสุดท้ายที่เราจะเก็บแล้วกันเนาะส่วน
กี้พูดอะไรอย่างอนุกรมอนุกรมเป็นบทที่สูตรมีอยู่แค่เนี้ยติดเดียวจริงๆไม่มีสูตรเลยเลขคณิตเลขาฮะผลรวมอนุกรมมันนั่นน่ะ 4-5 สูตรไม่กี่สูตรผลบวกเลข1ถึง n ก็ n คูณ n บวก1ส่วน2 1กำลัง2ถึง n กำลัง2บวกกันก็ n ส่วน6คูณ n บวก1คูณ2 n บวก1อะไรเงี้ยว่าไปสูตรมีไม่เยอะแล้วอย่างมากก็มีเทเลสโคปิกปนอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่โจทย์แม่งยากจัดรูปยากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้คุ้มถ้าจะเก็บถ้าจะเก็บเป็นบทแรกไม่ได้คุ้มไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำนะเว้ยแต่แค่ไม่คุ้มถ้าจะเก็บเป็นบทแรกแค่นั้นเองส่วนเมทริกออกความน่าจะเป็นออกแบบไหนนะถามแบบนี้เปิดให้ดูเลยก็ได้อืมเปิดให้ดูเลยดีกว่าจะได้เคลียร์เคลียร์ไปเลยให้ดูไหมใครอยากจะแคปวิธีทำไปด้วยเล่นก็ได้นะเฮ้ยหาไม่เจอว่ะเดี๋ยวอ่ะเปิดให้ดูข้อแรกเลยเนี่ยเมทริกบวกความน่าจะเป็นเนี่ยข้อแรกเนี้ยกำหนดให้ A B C D สุ่มเมทริกมาแล้วให้ A B คูณ B A คือมันมีความเป็นเมทริกแล้วต้องการให้มันคืออย่างน้อยๆนะความรู้เมทริกน้องใช้แค่ว่า A B กับ B A คูณแล้วต้องเท่ากันแล้วมันควรจะต้องใช้เลขอะไรแล้วมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่อันนี้นี่คือข้อหนึ่งโอเคปะเนี่ยเงี้ยให้ดูเลยมันออกรอบละข้อนี่พี่รวมมาให้ละอยู่ในคอร์สเนาะนี่คือจากหนังสือพิชิตคณิตหนึ่งนะเป็นสปอนเซอร์บายพิชิตคณิตหนึ่งก็เลยขอใส่มาหน่อยอย่างเงี้ยมีเลขหนึ่งกับลบหนึ่งเนี่ยทำยังไงให้มันรวมได้สามอย่างเงี้ยเออแล้วก็อย่างเงี้ยx y y z เป็นเมทริกแล้วจริงๆมันมีความเป็นเมทริกอยู่ปิดนึงคือคูณให้เป็นอะไรเงี้ยเบื้องต้นแค่นั้นเองหรืออย่างเงี้ยรู้ว่ามันมีกี่ตัวในนั้นแค่นั้นเองแต่กลายเป็นคือพี่ว่ามันเป็นมันมีความเป็นเรียกว่ายังไงอะความเป็นความน่าจะเป็นมากกว่าอนุกรมยากทำอย่างไร อนุกรมยากก็ทำบ่อยๆแค่นั้นเองก็คือทำข้อสอบเก่าๆแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาทำความเข้าใจเยอะกว่าบทอื่นอย่างเนี้ยก็ต้องจำไม่ได้ว่าอินเวอร์ตการคูณมีอินเวอร์ตการคูณคือยังไงอ๋ออินเวอร์ตการคูณคือต้องใช้นี่ไง1ส่วน det a คูณ det joy a ถ้า det a เป็น0เนี่ยแปลว่าไม่มีอินเวอร์ตอะไรเงี้ยเราก็หาออกมาซึ่งมันมีความเป็นเมทริกแค่เนี้ยที่เหลือคือความน่าจะเป็นล้วนๆเลยถูกปะคือมันค่อนข้างจะตีความยากเนาะเนี่ยอย่างข้อนี้ก็เป็นเมทริกผสมความน่าจะเป็น ก็อาจจะมึนๆนิดนึงเนาะเปิดให้ดูคร่าวๆประมาณนี้พอได้คอนเซปต์เนาะส่วนอนุกรมเนี่ยก็บางทีก็ผสมบทอื่นอาจจะมึนๆแต่บางคนก็ถูกโฉลกกับมันแล้วทำได้ก็มีเนาะโอเคปะอันนี้ภาพรวมประมาณนี้ออกแค่นี้เองกี่บทอ่ะนับดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12บทปะถ้านับเป็นบทหลักๆนะสถิติบางทีเขาจะเรียกว่ามีพื้นที่ตายโค้งนู่นนี่นั่นอีกแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วอะแล้วพี่ว่าสโคปค่อนข้างจะแคบกว่าแพทเพราะถ้าเกิดแพทน้องงอกเซตน้องงอกตรรกศาสตร์น้องงอกฟังก์ชันน้องงอกโจทย์ชาวมีอีกด้วยคือแพท1สโคปกว้างกว่าเยอะเลยเนาะแล้วถ้าเกิดน้องทำวิชาสามัญได้แพท1ก็จะโอเคขึ้นไปด้วยและอยากบอกอีกนิดนึงคือพี่ว่าสเต็ปแรกของการทำนี่นะทำพวกโจทย์ทั้งหลายนี่นะคือเก็บเนื้อหาคืออันที่1 นะเก็บเนื้อหาก่อนเขียนนี้ดีกว่าเก็บเนื้อหาเริ่มเก็บเลยน้องจะเก็บยังไงก็ได้ถ้าน้องเคยเรียนพิเศษที่ไหนเขาจะมีส่วนเนื้อหาไปนั่งทวนเก็บแล้วเรียกว่าแบบช่วยมีน้ำตาไหลเลยเหรอเกิดอะไรขึ้น ยากไม่เคยเรียนเดี๋ยวเคยเรียนก็ต้องทำได้ยังไงต้องเคยเรียนอยู่แล้วมันอยู่ในหลักสูตรนะเดี๋ยวต้องเคยเรียนถ้าไม่เคยเรียนก็คลิปติวพี่มีเหมือนเดิมอนุกรมพี่ก็มีคลิปสอนยันเนื้อหาแคลก็มีสถิติก็มีเวกเตอร์เชิงซ้อนตรีโกณมีสอนหมดเลยมีความน่าจะเป็นไม่แน่ใจมีว่าจำไม่ได้เอ็กโปล็อกก็มีภาคตัดกลวยเลขาก็มีเมทริกก็มีหุยนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่มีคลิปติวในเพจนะใน YouTube เนี่ยเรียกว่าแบบสอนเนื้อหาด้วยนะเกือบครบหมดแล้วอะรู้สึกน่าจะมีแค่ความน่าจะเป็นที่ไม่เคยติวให้แค่นั้นเองนี่นะสเต็ป1ไปเก็บเนื้อหาเก็บจากคลิปติวก็ได้ให้มันพอรู้เบื้องต้นว่ามีนิยามอะไรบ้างแล้วเวลาสอนเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเขาอาจารย์ติวเตอร์หรือแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเคยทำข้อสอบประมาณนึงเขาจะมีบอกว่าเฮ้ยนิยามคนนี้ออกบ่อยนะดอกจันไว้และไอ้พวกดอกจันนะดูไว้เลยโอเคปะเก็บเนื้อหาและอย่ารอเข้าใจเนื้อหา 100% แล้วค่อยไปทำโจทย์เพราะน้องจะไม่มีวันถึงจุดนั้นนี่คือจุดพลาดของเด็กเด็กหลายคนแบบเฮ้ยพี่ขอเก็บเนื้อหาก่อนแล้วเก็บแม่งไปเรื่อยๆเก็บโอ้ยจะท่องไม่ได้เด็ดหาอย่างนี้เนาะอินเวิร์ตหาแบบนั้นเนาะหาจนแม่นเลยอุ้ยคาเมอร์เป็นอย่างนี้นะท่าสะโพกเป็นอย่างงอนเนาะอะไรเงี้ยอย่างเมทริกก็ออกคือเฮ้ยขอพูดนิดนึงเนาะขอพูดนิดนึงแป๊บนึงเฮ้ยเมทริกนะฝากกดคราเมอร์ด้วยทวนคราเมอร์บวกโรด้วยโรโอเปอเรชันด้วยโอเคปะฝากคราเมอร์กับโรโอเปอเรชันด้วยเพราะมันออกในแพทไม่ค่อยออกเนาะเรียนแค่ครึ่งนึงไม่เป็นไรก็ไปทวนได้เลยจริงมีคลิปติวฟรีด้วยน้องไปนั่งดูได้เลยครับครบทั้งบทเลยใน YouTubeพิมพ์ว่าเมทริกแล้วก็สมาร์ทแมทโปรก็ได้อะไรเงี้ยขึ้นเลยพี่ว่าขึ้นเลยไปนั่งเรียนได้เลยครับอันเนี้ย
อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรละเกี่ยวกับความตั้งใจของน้องเองที่จะเอาตัวเองไปนั่งอยู่หน้าจอแล้วดูคลิปหรือเปล่าเพราะมันฟรีนะลูกมัน0 บาทลูกน้องจ่ายค่าเน็ตเองแค่นั้นเองถูกปะเออเนี่ยพี่มีหมดแล้วจริงๆนะไปลองหาดูโอเคเชียร์ให้ไปลองนั่งเรียนดูเนาะถ้าใครแบบไม่ได้แบบไม่มีเงินเรียนคอร์สอะไรเงี้ยก็ไปนั่งดูอย่างนั้นเลยสเต็ปหนึ่งเก็บเนื้อหาจะบอกจุดพลาดคือบางคนรอ100%ก่อนแล้วทำแล้วค่อยไปทําโจทย์คือพี่อยากจะให้แบบอย่างน้อยๆนะพอเรารู้ภาพรวมเห็นนิยามเห็นอะไรละเราจะเข้าใจได้มากสุดนะอ่านให้ตายนะมันจะตันอยู่แค่40-50%น้องจะไม่เข้าใจว่ามันเอาไปใช้ยังไงอ่ะไอ้นิยามข้อเนี้ยแล้วไอ้นิยามข้อนี้มันเป็นยังไงอ่ะแล้วมันเขียนไปทําไมวะแล้วโจทย์มันจะออกยังไงวะจนกว่าน้องจะได้สเต็ปที่2คือลองทำโจทย์เลยนะจริงๆน้องจะเข้าใจโจทย์เข้าใจเนื้อหาจริงๆจากการทำโจทย์ลูกแล้วข้อสอบเลขอ่ะมันจะไม่เหมือนสังคมไม่เหมือนพี่เข้าใจผิดขออภัยนะเข้าใจมันจะไม่เหมือนแบบสังคมหรือชีวะที่มันมีความแบบสามารถท่องแล้วเอาคำตอบประมาณนี้ไปตอบได้คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีความประยุกต์และเป็นวิชาที่ต้องอาศัยประสบการณ์ลูกในการเจอโจทย์คือน้องต้องเคยเจอโจทย์มาหลากหลายแล้วก็เข้าใจวิธีทำข้อนั้นจริงๆเออถึงจะเรียกว่าแบบเกิดประสบการณ์ว่าถ้าเราเจอข้อใหม่เนี่ยอ๋อข้อนี้เหรอเฮ้ยมันคล้ายกับข้อนั้นที่เราทำเลยว่ะอ๋อมันย้ายข้างประมาณนี้อ๋อมันต้องคูณประมาณนี้แน่ๆเลยแล้วตรงนี้ต้องหาเดตก่อนเว้ยถึงจะทำได้คือเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อน้องมีประสบการณ์ไงคือน้องต้องเจอโจทย์เยอะประมาณนึงถึงจะแบบมองออกเนาะลองทำโจทย์แล้วถ้าเกิดสมมติทำนะพี่บอกเลยลูกแรกๆนะคิดว่าทำซับซ้อนเหรอเออขออภัยถ้าเกิดผิดพลาดเนาะอย่างสังคมอย่างวิชาประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็มีความแบบถ้าเราท่องมาเจออย่างนี้มันจะไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ต้องวิเคราะห์รุนแรงมากมันสามารถที่จะท่องแล้วก็ย่อยๆแล้วตอบได้แต่อย่างคณิตศาสตร์มันจะไม่สามารถที่แบบพี่สอนเมทริกปุ๊บโอเคนะเนื้อหาประมาณนี้มีเดทอย่างนี้นะคาเมอร์อย่างนี้นะโลเบเรชันอย่างนี้นะแล้วโยนโจทย์ใส่น้องตุ้มแล้วน้องทำได้เลยพี่ว่าแม่งเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยแล้วพอน้องลองทำโจทย์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะกว่า 70-80% หรืออาจจะถึง 90% หรือแบบแทบจะ 100% เลยคือน้องจะทำไม่ได้จะเริ่มไม่ถูกแบบเฮ้ยทำไงวะเฮ้ยต้องเริ่มยังไงบวกก่อนเนาะลบก่อนเนาะคูณก่อนเหรอแล้วควรจะยังไงก่อนถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆงมเต็มที่แล้วไม่ไหวจริงๆให้น้องแง้มดูเฉลยแง้มดูเฉลยแอบดูมันมีแง้มหลายแบบแง้มเพื่อดูว่าเฮ้ยขอคำใบ้หน่อยดิเริ่มสเต็ปแรกมันทำอะไรก่อนวะอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดแง้มคำใบ้แล้วก็ยังช่วยกูไม่ได้กูอ่านเฉลยเลยก็ได้เอาจริงหลายคนอาจจะแอนตี้วิธีนี้เนาะแบบโอ้ยการอ่านเฉลยมันไม่ทำให้เราเก่งนะสำหรับพี่ว่ามันก็ช่วยเราได้นะเว้ยในเมื่อเราทำโจทย์ด้วยตัวเองตอนแรกไม่ได้อะเราก็แง้มดูเฉลยแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนเลยแล้วก็นั่งอ่านเลยเฮ้ยเฉลยเขาพูดอะไรบ้างวะเขาเขียนยังไงทำไมเขาถึงเลือกวิธีนี้คือมันไม่ใช่แค่อ่านเฉลยนะเว้ยคือลองทำโจทย์แล้วก็บวกอ่านเฉลยอ่านเฉลยนะคีย์คำนี้ให้เข้าใจจริงๆให้เข้าใจจริงๆเลยนะแบบเอาแบบไม่ใช่แค่แบบรู้อ๋อทำวิธีนี้ประมาณนี้แหละจบละไม่ใช่เอาแบบเก็ตถึงแก่นเลยว่าเฮ้ยทำไมเข้ามาอย่างเงี้ยทำไมเข้าไปอย่างเมทำไมเขาถึงเลือกอย่างนี้อะไรเงี้ยคือต้องให้เข้าใจจริงๆเก็บเนื้อหาลองทำโจทย์นะเราต้องเข้าใจจริงๆแบบรู้เลยว่ามายังไงไปยังไงไม่ใช่แค่แบบอ่านยังไงให้มันจบเป็นข้อและสำคัญนะพี่อยากจะดอกจันแทรกตรงนี้ก่อนเน้นปริมาณความเข้าใจมากกว่าจำนวนข้อนี่พี่ละโคตรกลัวเลยพวกมือใหม่นะยังเริ่มใหม่ๆยังไม่ได้อะไรมากน้องก็ชอบถามพี่คนทำโจทย์วันละกี่ข้อจริงพี่ไม่เคยฟิกเลยนะว่าต้องกี่ข้อมันไม่ได้ฟิกว่าต้องวันนี้5 ข้อวันนี้8 ข้อวันนี้10 ข้อหรือบางคนมือใหม่นะโหดสัตว์รัสเซียเดินมาบอกพี่ปั้นหนูทำโจทย์วันละ30 ข้อพี่เดินไปตบบ่าเลยไอ้น้องสุดยอดเก่งมากมึงเข้าใจไหมถามจริง อยากจะเดินไปถามว่าเข้าใจจริงเหรอ30 ข้อกับการทำวันแรกๆลวด30 ข้อนะพี่ไม่เชื่อเลยว่าน้องจะเข้าใจมันจริงอ่ะ30 ข้อเป็นไปได้กับการที่แบบน้องทำไปแล้วเยอะแล้วแบบคล่องแล้วเก่งแล้ว30 ข้อต่อวันโอ้โหพี่ว่ามันอาจเป็นไปได้แต่วันที่แบบเนื้อหายังเพิ่งกุ้มกิ่มความเข้าใจยังเบื้องต้นโอ้โหนั่งอ่านเฉลย30 ข้อหรือเปล่าแล้วเข้าใจจริงๆหรอวันหนึ่ง30 ข้ออะไรเงี้ยคือพี่อยากให้เน้นปริมาณความเข้าใจมากกว่าจำนวนข้อคือในการทำวิชาสามัญมันมากกว่าการแค่ดูวิธีทำแล้วจบมันต้องดูแม้กระทั่งว่าโจทย์มันมีคีย์เวิร์ดประมาณไหนพูดประมาณนี้เนาะอ๋อมิน่าเขาถึงเลือกวิธีนี้คือพอน้องทำไปเยอะๆอ่ะมันจะเริ่มเข้าใจขึ้นมาเองเนาะและ3นะลูกจงทำซ้ำจงทำซ้ำนะลูกทำซ้ำคือบางข้อที่เคยทำแล้วนะก็ทำอีกได้ไม่มีใครว่านี่บางคนบอกโหพี่แล้วโจทย์ข้อเดิมมันเคยทำแล้วมันจำเฉลยได้แน่ใจว่าจำเฉลยได้
แน่ใจเหรอบางข้อขนาดตัวพี่เองนะสอนด้วยตัวเองเนี่ยนะพูดรูดๆอยู่อ่ะจบคอร์สนี้ไปเปิดไปอีกคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สเดิมเลยนะคอร์สเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยคอร์สนี้เจอปุ๊บเชี่ยทําไงวะมันมีฟิลนี้เหมือนกันนะอึ้งแบบขนาดว่าเป็นข้อที่พี่ทํานะใส่ไปในหนังสือแน่นอนก่อนสอนก็ต้องเตรียมสอนรอบหนึ่งทำอีกรอบหนึ่งแล้วสอนพูดด้วยปากตัวเองนะอธิบายน้องปุ๊บ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 ทำแบบนี้แหละเก่งมากลูกเข้าใจใช่ไหมจบผ่านไป2 เดือนเปิดคอร์สเดิมอีกรอบหนึ่งลืมพี่พูดกับปากยังลืมเลยแล้วน้องแค่นั่งฟังอ่ะแล้วน้องแค่ลองทําเองมันจะไม่ลืมหรอถูกปะถูกไหมมันแบบมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอเลยเหอะจงทําซ้ําถึงได้โพสต์ในทวิตล่าสุดที่บอกว่าเฮ้ยอย่าทรยศเงินของพ่อแม่ด้วยการเรียนพิเศษแล้วไม่ทบทวนนะเว้ยคือเพราะถ้าน้องไม่ทบทวนเนี่ยบางทีมันเหมือนไม่เคยเรียนเลยอ่ะสำหรับวิชาอื่นอาจจะแค่เรียนรอบเดียวจบก็ได้มั้งไม่รู้ว่าแต่พี่ว่าวิชาเลขนี่แม่งเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะพี่นึกไม่ออกที่แบบฟังครั้งเดียวแล้วเล่มนั้นไม่เคยกลับมาดูอีกทีแล้วน้องจะเกิดสกิลอ่ะมันต้องอย่างน้อยๆเอามาดูอีกทีปิดเฉลยก็ได้ปิดเฉลยนะแล้วลองทําด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่งคือยังไงน้องต้องทําซ้ํายิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดใครอยากจะได้5 60ขึ้นไปเข้าใจปะในเมื่อสัดส่วนมันมีแค่เนี้ยเนี่ย 2% 3% เนี่ยยิ่งถ้าอยากได้5 60ขึ้นไปนะน้องก็ควรจะต้องเจอข้อสอบครบทําความเข้าใจมันให้ได้นะแล้วก็ทําโจทย์เอ็นบ้างแล้วแต่อันนี้แล้วแต่กําลังทําไหวแค่ไหนก็ทําเนาะอย่างแต่อย่างสําคัญเลยนะไอ้240ข้อเนี่ยข้อสอบนี่นะทําซ้ําคือมากกว่า2รอบทําซ้ําด้วยตัวเองนะจริงไม่มีวิชาไหนง่ายจริงถูกต้องแต่น้องต้องทําให้ดีที่สุดพี่เคยโอ้ยมีคนไม่ตื่นเต้นด้วยหรอมีน้องถามมีพี่เคยตื่นเต้นตอนสอบมีคนไม่ตื่นเต้นด้วยหรอทุกวันนี้ยังตื่นเต้นเลยเนี่ยอายุ30เนี่ยเข้าไปสอบเนี่ยปีล่าสุดเข้าไปสอบนี่ก็มือสั่นดึกๆเลยแต่ว่าแบบที่กูต้องทําไม่ได้มันมีเวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆต้องทําไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะคือไม่มีวิชาไหนง่ายแล้วพี่รู้เลยนะพอมองจุดเนี้ยเฮ้ยพี่เยอะมากอ่ะ5 เดือนทันเหรอวะนี่หาจริงๆเนี่ยนะ10 กว่าบทนะ5 เดือนเนี่ยมันตก10 วันบทหนึ่งนะพูดแบบกดดันเล่นๆนะมันตก10 วันบทหนึ่งนะจะทันไหมวะเอาจริงตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องทันไม่ทันละหนูเก็บไล่สีไปก่อนเก็บไล่สีไปก่อนนะแล้วก็พอเก็บเนื้อหาปุ๊บลองทําข้อสอบแล้วก็เริ่มไล่สีต่อมาไล่สีต่อมาซึ่งอย่างที่บอกเหลืองกับชมพูเนี่ยส้มกับชมพูเนี่ยนะสลับกันได้บ้างในบางบทแล้วแต่เนเจอร์ของน้องมันอาจจะมีความกำกวมแต่อย่างสีเขียวๆเนี่ยส่วนใหญ่พี่ว่าเหมือนกันหมดเขียวกับฟ้าเนี่ยภาพรวมน่าจะไม่ต่างกันมากแต่ไอ้ส้มกับชมพูเนี่ยเหลืองกับชมพูเนี่ยคล้ายๆกันโอเคปะพอน้องเก็บเสร็จอ่ะลองทําโจทย์ทำความเข้าใจและแน่นอนถ้าเกิดน้องทําแค่บางบทมันก็จะมีไม่ถึง240ข้ออาจจะมีแค่780ข้อกูก็วนแค่780ข้อนั่นกันวนจนมันแม่นเลยอ่ะซึ่งมันก็ทําให้น้องทําคะแนนดีได้แล้วอ่ะคือตอนนี้มันไม่ต้องคิดเรื่องทันไม่ทันเว้ยถ้าเกิดน้องจะเอาแบบทําโจทย์ทุกข้อในโลกทําวิชาสามัญครบเสร็จแล้วกูจะทําเอ็นให้ครบกูจะทําแพทให้ครบทําข้อละกี่รอบไม่รู้หนังสือตําราให้ครบเป็นไปไม่ได้น้องอ่านไม่ทันอยู่แล้วอะในเมื่อมนุษย์เรามีทรัพยากรจํากัดคือเราทําให้ได้ดีที่สุดสมมติน้องจะเข้าอย่างบัญชีธรรมศาสตร์อ่ะสมมตินะอย่างบัญชีมอทองเงี้ยอันนี้ตัวเลขจริงแล้วกันเข้ารับปีหนึ่งประมาณ250 คนนะจากรับตรงนะ250 คนซึ่งเวลารับก็ทําไงก็แน่นอนใช้เลข 40% อังกฤษ 40% ไทยสังคมอย่างละ 10% เนาะรับ250 คนเวลายื่นมานะปีหนึ่งก็จะประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ต่อปีเอาบัญชี4 ปีอย่างเดียวนะเฉพาะ4 ปีนะยื่นประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ถามว่าคนที่ติดคืออะไรไอ้ 3,000 คนนี้ยื่นมาเนาะเขาก็เลี้ยงแต่1จนถึง 2,500 จนถึง 3,000 ว่าไปแล้วก็ตัดที่คนที่ประมาณ250จบรับเข้าไปเลยแค่นั้นเองหลักๆคือแค่นั้นเองคือน้องก็ต้องเป็น1 ใน 250 คนที่คะแนนเยอะที่สุดโอเคป่ะและมันต่างกันนะตรงที่แบบพี่ว่ารุ่นนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่การรับตรงยื่นได้6 อันดับถ้าติดอันดับหนึ่งแล้วสมมุติว่ามีคนนึงอ่ะยื่นบัญชีจุฬาสมมตินะแล้วก็ติดบัญชีจุฬาไปแล้วเนี่ยชื่อเขาที่อยู่2,500 คนตรงนี้ก็จะตัดชื่อเขาไปเลยเหลือ2,499เนื้อไหมสมมติมีคนนึงยื่นแพทย์อ่ะยื่นแพทย์ศิริราชติดแล้วในชื่อบัญชีมทก็จะหายไปคนก็เหลือ2,498อย่างเงี้ยครูคู่แข่งน้องก็ต้องลดลงไปเรื่อยๆนึกออกไหมคือพี่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วมันไม่ใช่แบบต้องครบเป๊ะทุกอย่างแต่คือมันคือการทําให้ดีที่สุดเท่าที่เวลาน้องจะมีอยู่ไม่ต้องไปนั่งเครียดว่าอ๋อมันจะทันไม่ทันทันไม่ทันโอ้ยนั่งบ่นนี่แหละตัวเสียเวลาเลยเอาจริงเอาเวลาไปนั่งทําเก็บให้ได้เยอะที่สุดคลิปติวฟรีก็มีเยอะแยะนั่งดูก็ได้หรือใครลงคอร์สอยู่แล้วก็เรียนในคอร์สทวนแม่นๆไปเลยโอเคปะคือไม่ต้องมานั่งบ่นว่าโอ้โหมันจะทันไม่ทันทําให้ดีเยอะที่สุดเท่าที่เราจะมีเวลามันไม่ใช่การแบบมันไม่เหมือนวิ่งแข่งว่าอ่ะนู่นนะเส้นชัยอยู่3 กิโลถ้าไม่เข้าเส้นชัยถือว่าแพ้มันไม่ใช่อ่ะมันคือวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อย
หมดแรงยังหมดแรงยังอ่ะหมดเวลาตัดเวลาตึ้งแล้วเขาก็ดูว่าน้องวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนแล้วเขาก็จะเลือกคนที่วิ่งไกลที่สุด250คนเพื่อเข้าไปแค่นั้นเองเนาะนึกออกไหมทำไมแกต้องสอบวันเดียวกับแพทอันนี้พี่ไม่รู้มันก็มีวิชาอื่นอีกแต่แน่นอนว่าเลขเนี่ยก็เป็นวิชาหลักวิชาหนึ่งที่ใช้แทบทุกคณะใช้แทบทุกคณะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิชาที่น้องก็เทไม่ได้ทิ้งไม่ได้เนาะประมาณนี้เนาะมีอะไรจะพูดอีกวะถามว่าควรได้เท่าไหร่เอาจริงเนี่ยมีน้องถามว่าพี่ปั้นควรจะได้เท่าไหร่บ้างอะพี่โอ้วันนี้พูดดูไม่ค่อยเป็นสเต็ปเนาะเหมือนนึกอะไรออกก็พูดนะน้องๆไปลองค่อยๆจับใจความดูแล้วกันนะคือนึกอะไรออกพี่พูดหมดเลยนะวันเนี้ยคือแบบว่าอยากให้มันจบในไลฟ์เดียวว่ามีอะไรอยากบอกบ้างเกี่ยวกับคณิตหนึ่งควรได้เท่าไหร่ถึงจะสอบติดจะบอกว่าบางคนได้แปดเก้าสิบอาจจะไม่ติดก็ได้บางคนได้เลขคณิตหนึ่งนะแค่40-30กว่าติดก็ได้ก็เป็นไปได้นะขึ้นอยู่กับว่าเขายื่นคณะอะไรแล้ววิชาอื่นเขาเป็นยังไงถ้าอย่างน้องอยากจะเข้าแพทย์อย่างเช่นแบบแพทย์แบบโอ้โหถ้าเกิดคะแนนท็อปๆเลยแพทย์ศิริราชแพทย์จุฬาแพทย์รามาแน่นอนคะแนนก็ต้องสูงคือถ้าวิชาอื่นน้องไม่ได้แบบเป็นขั้นเทพเจ้าเนี่ยพี่คิดว่าเลขน้องก็ต้องอยู่ในเกณฑ์60บวกนะพูดจริงๆเนาะก็คือต้องเป็น 2% เนี่ย 1% 2% ของคนสอบทั้งประเทศอันนี้คือเรื่องจริงเนาะเอาพี่เต้มาด้วยสวัสดีครับอ่ะก็เนี่ยแหละก็อยากจะบอกว่ายังไงน้องก็ต้อง60อัพแต่ถ้าเกิดอย่างบัญชีมทบัญชีมทเนี่ยมันใช้เลขกับอังกฤษอย่างละ 40% ถ้าอย่างแพทย์นี่คือโหฟิสิกส์เคมีชีวะไทยสังคมอังกฤษเลขความถนัดแพทย์ในต้องโอเน็ต60อัพอีกเพราะฉะนั้นคือมันเยอะน้องต้องถัวบาลานซ์ให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วก็ยื่นให้ติดแค่นั้นเองซึ่งแน่นอนพี่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีความโอ๊ยท่านไม่ว่าไหวไม่ว่าคือเก็บให้ได้เยอะที่สุดเนาะแต่อย่างบัญชีมทก็จะคำนวณง่ายหน่อยถ้าบัญชีบริหาร4ปี5ปีอย่างเงี้ยมันเลข40อังกฤษ40ถูกปะมันน้ำหนักเยอะนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นคือพี่มองว่านะเลขบวกอิงถ้าบัญชีมทนะเลขบวกอิงเนี่ยก็คือควรจะ110บวกอะเอาจริงแพทย์ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแพทย์อาจจะต้องเกินนี้ด้วยซ้ำอะถ้า110บวกในชีวิตน้องจะง่ายขึ้นมากเพราะว่าอย่างหมออะในวิชาสามัญเลขกับอังกฤษรวมกันก็ 40% แล้วจริงปะถ้าเกิน110ก็จะง่ายมากคือน้ำหนักมันเท่ากันนะลูกน้องจะวิชาไหนเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเก่งอังกฤษมากกิด80เลยเลข30ก็ได้30นิดหน่อยก็ได้ไม่ว่ากันแต่อังกฤษก็โอ้โหน่ารักมากคะแนนกูไม่น่าเกิน50งั้นเลขก็ต้องเกิน60นึกออกปะคือมันต้องบวกกันแล้วให้มันถึงเพราะฉะนั้นคือนะโอเคปะเอาให้ได้ดีที่สุดแต่บางคนก็จะคิดอีกพี่เซฟไลน์นะไลน์ไม่ลบไม่ต้องห่วงนะพี่แล้วถ้าเกิดว่าแบบรู้สึกว่ามันแอบเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะได้หรอเฮ้ยเอาจริงไม่ต้องคิดมากนะทำทุกวันทำต่อเนื่องมันเหมือนกับเรามองแค่พื้นข้างหน้าแล้วเราก็ก้าวไปเพราะเอาเวลาจริงๆนะณตอนนี้พูดแล้วไม่ได้เหมือนดับฝันหรืออะไรเงี้ยสมมติว่าน้องอยากจะเข้าคณะหมอหรือบัญชีมทต้องทำเลขอังกฤษให้ได้เท่านี้ซึ่งพี่บอกเลยถ้าเกิดใครได้ต่ำกว่า110ก็ค่อนข้างจะเซกูดบายได้เลยนะก็โอกาสน้อยมากละถ้าจะรอดนะคือพี่ว่าคนที่เข้าบัญชีบริหารมทอย่างเงี้ยถามคะแนนดูก็ต้องเงี้ยก็ต้อง110อ่ะหมอก็เหมือนกันพี่เชื่อเลยไปถามคนที่ติดหมอนะเฮ้ยเลขเท่าไหร่อังกฤษเท่าไหร่เอาแค่2วิชานะไม่ต้องถามวิชาอื่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้บวกกันประมาณ110อัพ100อัพอ่ะ100อัพก็ได้110เงี้ยทุกคนบางคนบอกโหพี่แล้วถ้าเกิดมันไม่ถึงทำไงแปลว่า0เลยไหมเฮ้ยเอาจริงประเทศไทยมันก็มีมหาลัยมีคณะหลายเลเยอร์นะเว้ยถูกปะสมมติเราหลุดตรงนี้อ่ะหลุดจุฬามามทหลุดมทไปเกษตรอะไรเงี้ยคือจุฬามทบางคนอาจจะอยากเข้าพอกันไปเลือกเองหลุดมาเสร็จก็ยังมีเกษตรยังมีมสวเข้าใจปะคือถ้าน้องเทสนิทบอกกูไม่ทำแล้วว่ายังไงกูก็อ่านหมดไม่ทันกูไม่อ่านแล้วเทเลยตุ้มสิ่งนี้เกิดขึ้นคือคะแนนน้องแทนที่จะแบบหล่นจากตรงนี้ลงมาตรงนี้หรือตรงเนี้ยลงตุ๊บลงไปข้างล่างเลยแล้วสุดท้ายยื่นอะไรไม่ติดเลยอ่ะคือพี่อยากให้ทำให้ดีที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่น้องจะทำ240ข้อไม่ครบเรื่องน้องน้องบอกว่ากูมีปัญญาทำแค่140ข้อสมมตินะอีก100ข้อไม่ไหวแล้ว140ข้อนั้นทำไปเลย3 4รอบ5รอบ6รอบก็ได้อย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่เชียร์เลยนะถ้ามีแรงนะอยากให้ทำแบบ 4-5 รอบเลยอะข้อสอบวิชาสามัญเนาะอย่างน้อยๆตอนทำจริงข้อสอบจริงจะวิเคราะห์ออกไม่ออกทำคะแนนได้เท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันจะหล่นจากตรงนี้ก็ให้มันหล่นไปไม่ไกลอะโอเคปะพี่เชียร์เลยนะทำหลายๆรอบนะแล้วพี่รู้ว่าหลายคนเมื่อกี้มีเริ่มมีประโยคต้านๆมาแล้วว่าพี่ไหนจะวิชาอื่นอีกเนี่ยมันจะไปอ่านทันหรอคือเก็บเนื้อหาจริงๆอะมันไม่นานหรอกถ้าทุกบทส่วนใหญ่ก็เคยเรียนมาบ้างแล้วมันมีความทรงจำลึกๆอยู่เนาะทวนให้มันขึ้นมาหน่อยนึงแล้วลองทำโจทย์นานสุดคือครั้งแรก240ข้อน้องอาจจะทวนโอ้โหอาจจะเป็นเดือนเลยอ่ะเป็นเดือนเลยกว่าจะครบอ่ะแต่เชื่อป่ะตอนทำรอบที่2น้องจะไม่ได้ทำนานเท่าเดิมจริงไหมทำครั้งที่2จะไม่ได้นานเท่าเดิมเพราะมันจะมีบางข้อแบบเฮ้ยข้อนี้มันไม่ยากอ่ะถ้าข้อที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากอ่ะน้องทำครั้งเดียวอาจจะแบบพอจำวิธีทำได้แบบเกือบ 100% เลยอ่ะ
แต่ถ้าเกิดข้อไหนยากหน่อยก็จะเฮ้ยเริ่มไงวะเฮ้ยขอรื้อฟื้นความจำดิเราเคยทำข้อนี้เมื่อเดือนที่แล้วพอมาเดือนนี้เริ่มลืมแล้วอะไรเงี้ยถ้าข้อยากๆอ่ะจะมีบางข้อต้องทำใหม่แต่มันก็ทำเร็วกว่าครั้งแรกจริงไหมพี่กล้าพูดเลยสมมติว่าครั้งแรกใช้เวลา 100% นะน้องทำครั้งที่2อ่ะจะเหลือ 50% เลยอ่ะครั้งที่3มันจะเหลือแค่ 30% แล้วทวนกี่ครั้งหลังจากเนี้ยก็จะใช้แค่ 30% 20% เพิ่มเร็วกว่านั้นอีกการทำหลายๆรอบนะทำ1รอบกับทำ4รอบใช้เวลาต่างกันไม่ถึงเท่าตัวพี่มั่นใจทำ1ทำรอบเดียวนะอาจจะใช้เวลาแบบสมมติ60ชั่วโมงเนี้ยทำ 4-5 รอบก็60ก็120ชั่วโมงอ่ะมันก็ไม่ได้เกินนักอ่ะเพราะว่ารอบหลังๆมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนึกออกป่ะนี่อยากจะบอกน้องไว้ก่อนโอเคไหมและสำคัญเนาะที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยโอ้เยอะว่ะยากว่ะหูมันจะเก็บหมดไหมเนี่ยเก็บเนื้อหาก็ไม่รู้จะทำไงเลยอ่ะมันก็ก้าวไปทีละวันไปเรื่อยเห็นตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยโอเคแล้วเนาะทำซ้ำหูพี่จะไปเอาแรงมาจากไหนจะไปเอาแรงมาจากไหนคีย์รู้ไหมอะไรที่ทำให้มนุษย์มีแรงเขาบอกโลกนี้ไม่มีคนขี้เกียจมีแต่คนที่ขาดแรงบันดาลใจคำนี้พี่พูดตลอดเลยนะคือพี่ว่าแบบตัวเองจำเป็นเลยบางทีแบบทำไมช่วงนี้กูขี้เกียจจังวะเอาจริงมันนั่งนึกดีๆมันไม่ใช่ตัวเองขี้เกียจด้วยเหมือนมันขาดแรงบันดาลใจมันยังไม่รู้ว่าตอนนี้นี่กูกำลังทำอะไรแล้วกูทำไปเพื่ออะไรคือถ้าเกิดน้องหาแรงบันดาลใจเจอเนาะแรงบันดาลใจเจอเนี่ยน้องจะเริ่มมีแรงลุยข้อสอบมากขึ้นเรื่อยๆแรงบันดาลใจนะซึ่งบางทีมันอาจจะมาจากที่พี่โพสต์ทวิตอาจจะมาจากการเห็นเพื่อนอ่านหนังสืออาจจะมาจากอ่านหนังสือแล้วรู้สึกตัวเองเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราแบบเฮ้ยกูอยากเข้าไว้หรือบางครั้งเรามองไปที่คณะสมมติอยากเข้าหมอเฮ้ยวันที่เราติดหมอนะตัวเราความรู้ที่เรามีเนี่ยมันจะช่วยคนได้เยอะขนาดไหนวะพ่อแม่เราจะรู้สึกยังไงเขาจะดีใจกับเราแค่ไหนนึกออกไหมพอเราคิดถึงเรื่องพวกนี้เราจะรู้สึกแบบแม่งกูก็มีแรงอ่านนี่หว่ามันเหมือนจะหมดแรงแล้วเว้ยแต่มันก็ยังมีแรงอ่านเพราะเรารู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรไงแล้วยิ่งถ้ามันเข้มข้นพอนะโอ้โหแม่งเหนื่อยแค่ไหนก็ยังมีแรงจริงๆถ้าน้องรู้ว่าน้องทำไปเพื่ออะไรแล้วยิ่งทำเพื่อคนอื่นนะที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวอะเราคิดเราอยากทำให้โอ้โหพ่อแม่ต้องภูมิใจแน่เลยถ้าติดนะแม่ก็ต้องทำท่าเนี้ยพ่อก็ต้องโดดท่านั้นแหละแล้วกูก็จะโดดท่านี้เหมือนกันเลยเงี้ยถ้านึกได้มันก็จะมีแรงอ่านหนังสือไปเรื่อยๆเนาะข้อก็คล้ายกันควรเว้นประมาณเท่าไหร่ครับครั้งต่อไปจริงๆไม่มีฟิกเลยอ่ะเว้นเท่าไหร่ก็ได้อ่ะพี่ว่าไม่มีฟิกอ่ะแล้วแต่เลยบางทีแบบเรียกว่าทำหัวจนท้ายพอท้ายจบกลับมาทำหัวต่อยังได้เลยแต่ก็ควรจะหน่วยเป็นวันหน่อยนะไม่ใช่แบบ10โมงทำข้อนี้11โมงทำอีกรอบอะไรก็ควรจะหน่วยเป็นวันหน่อยเช่นแบบอาจจะอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยอย่างน้อยอาทิตย์นึงจะเป็นเดือนเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่ากันเนาะสำคัญคือต้องมีแรงบันดาลใจอ่ะหาให้เจอว่าแบบทำไมถึงต้องติดเนาะทำไมถึงอยากติดแล้วจริงแรงบันดาลใจที่มันจะถีบน้องแรงกว่าเดิมคืออะไรรู้ป่ะมันจะมีแรงผลักแรงผลักคือความอยากเช่นความอยากแบบต้องการอ่ะฉันได้แล้วฉันได้อะไรแรงผลักไม่ใช่แรงผลักขอโทษแรงผลักนะลูกเฮ้ยใช้คำว่าแรงผลักวะคือความอยากอ่ะแรงผลักหรือแรงดึงวะเฮ้ยมันใช้ไม่ถูกเอางี้ดีกว่ามันมีแรงบันดาลใจ2แบบอะความอยากแล้วกันขอแยกอย่างนี้ความอยากขอนอกเรื่องนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวิชาสามัญละความอยากเนี่ยคือมันจะส่งแรงให้น้องได้ประมาณคูณ1คูณ2คูณ4อะไรเงี้ยนึกออกปะมันก็โอ๊ยอยากได้เว้ยโอ๊ยอยากมีเว้ยโอ๊ยต้องอย่างนี้เว้ยแต่เชื่อว่ามันมีอีกสิ่งนึงที่จะส่งน้องได้แรงกว่าเดิมนั่นคือความกลัวลูกนั่นคูณ10เลยอะเฮ้ยถ้าพลาดแล้วมันจะยังไงวะเฮ้ยถ้าทำไม่ได้แล้วมันจะยังไงวะอะไรเงี้ยอย่างตัวพี่เองถ้าเกิดเคยฟังประวัติก็จะรู้เนาะพี่ก็เคยบอกแล้วว่าไม่รู้ใครเคยดูคลิปหลายๆอันจะรู้ว่าพี่จริงๆเมื่อก่อนก็ไม่ใช่ติวเตอร์เลขม.ปลายพี่สอนสมาร์ทวันเลขเพื่อเข้าบัญชีม.ท.ซึ่งมันเป็นเลขแนวความถนัดแพทย์อะชาวช่วยกันทำงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอกเลยนะไอ้เลขพวกเนี้ยทำแทบไม่เป็นเลยอะแล้วเชื่อเลยถ้าเอาตัวเองไปสอบไปนะโดยที่แบบสัก 3-4 ปีแล้วโดยที่ตัวเองไม่ได้สอนเลขม.ปลายเข้าไปสอบนะไม่เกิน30แน่นอนอย่างมากสุด3-4 3-2อะไรเงี้ยรู้ตัวเองเลยอ่ะว่าถ้าเขาสอบคะแนนก็แค่นั้นเองแต่ทำไมวันนี้ถึงแบบทำไมวันนี้ทำได้ทำไมวันนี้ถึงมีแรงอ่านหนังสือเยอะแยะไปหมดแล้วก็เปิดคอร์สสอนเด็กด้วยซ้ำไปอ่ะจนแบบอะไรเงี้ยเอาเล่าให้ฟังก็ได้ปี61พี่ได้90วิชาสามัญเนาะ61ได้90 62พี่ได้94เฮ้ยแล้วเอาแรงจากไหนมาทำวะพูดตรงๆนะลูกถามว่าเป็นความอยากไหมลูกอยากสอนเหรอมันไม่ใช่อ่ะกูกลัวไงจริงกูกลัวกูขายถั่วไงนึกออกปะกลัวไม่ถ้าสอนไม่ได้เราทำอะไรวะนึกออกปะสมาร์ทวันมันยุบไปแล้วอะตอนนั้นมันยุบไปแล้วมันปิดไปแล้วแล้วตอนม.6คือแบบ
พี่ขอแชร์ตัวเองเลยพี่ได้เลข17เต็มร้อยเลข A-net อ่ะนี่เป็นตัวบอกเลยนะว่าพี่ทำเลขมอปลายไม่ได้เลยเพราะตัวพี่ยื่นเข้าคณะบัญชีด้วยคะแนนสมาร์ทวันซึ่งมันเป็นรับตรงอันเก่าอะรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักละสอบเข้าคือตอนนั้นพี่ก็ได้เลข90กว่าแหละคือเก่งอะเลขแนวสมาร์ทวันทำได้แต่ถ้าเลขมอปลายนี่คือแบบก็17เต็มร้อยอะ A-net 51นี่ของจริงเลยนะสาบานเลยว่าเรื่องจริงได้17จริงๆแล้วแน่นอนว่าถ้ามาสอบใหม่คะแนนก็ไม่น่าจะหลุดจาก17ไปเยอะแต่ทำไมโผล่มาตรงนี้ได้อะเพราะตอนนั้นคือแบบมันกลัวแล้วไงแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ทำเลขมอปลายได้เนี่ยเราโอ้โหเฮ้ยค่าใช้จ่ายที่มีอยู่พ่อแม่กูยังไงกูจะอยู่ยังไงกูจะกินยังไงมันต้องทำให้ได้นี่คือความกลัวไงมันเลยมีแรงคูณ10เลยสำหรับน้องน้องก็ต้องไปนั่งคิดการที่เราไม่ติดเราสูญเสียอะไรไปบ้างการที่เราสอบไม่ติดเราสูญเสียอะไรไปบ้างมันมีใครเจ็บปวดจากเรื่องนี้บ้างถ้าน้องเจอจริงๆนะกรีดเข้าไปข้างในลูกแม่งหนังสืออยู่ไหนโอเคปะมันจะมีแรงอ่านเต็มที่เลยน้องพี่ฝากประมาณนี้นะอย่าลืมทำซ้ำแบบบ้าคลั่งด้วยเออแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ทำให้น้องลุยได้อย่างต่อเนื่องเออจะพูดอีกนิดนึงเนาะสิ่งที่อยากทำให้น้องลุยได้อย่างต่อเนื่องนะคือการเห็นตัวเองพัฒนาลูกเออการเห็นตัวเองพัฒนาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้ เวลาทำไปก็อาจจะมีเหนื่อยๆมึนๆงงๆโอ๊ยเป็นไงแต่ทุกครั้งที่น้องเห็นตัวเองพัฒนาเห็นตัวเองเก่งขึ้นนั่นแหละน้องก็จะแบบโอ้โหเฮ้ยเป็นไปได้เว้ยมันเป็นไปได้เว้ยกูเดินเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเออประมาณนี้นะแล้วก็อย่าลืมทำซ้ำแบบบ้าคลั่งแล้วจะบอกอีกนิดนึงความโหดร้ายของวิชาสามัญอยากพูดสิ่งสุดท้ายเออจริงควรจะพูดก่อนหน้านี้พี่โน้ตเอาไว้แล้วแต่ลืมพูดคือมันเป็นข้อสอบที่หลอกเก่งมากเป็นข้อสอบที่หลอกเก่งมากหลุดนิดหลอกหน่อยอะไรเงี้ยเอาหมดเลยสมมตินี่คือข้อสอบมีโจทย์เนาะแล้วก็มี5ช้อย1 2 3 4 5ความเป็นจริงคืออะไรรู้ป่ะทุกช้อยที่เขาใส่มาเนี่ยนะไอ้ทุกช้อยที่เขาใส่มาเนี่ยเขาจะคิดเผื่อไว้หมดเลยว่ามันมาจากการผิดในแบบไหนบ้างเช่นจำสูตรผิดแล้วเขาก็จะคิดอีกถ้าเด็กแม่งจำสูตรผิดมันจะผิดท่าไหนวะเข้าใจว่าจะคิดว่าเฮ้ยถ้าจำสูตรผิดผิดท่าไหนวะอ๋อต้องผิดท่านี้แน่เลยเดาวิธีหนึ่งใส่ช้อยรองรับการผิดวิธีหนึ่งไว้อันที่สองหรือบวกสามแน่ๆอย่างเอออะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบถ้าเป็นภาคตัดตัวอย่างเงี้ยระยะห่างระหว่างโฟกัสกับโฟกัสถ้านับจากศูนย์กลางไปโฟกัสคือ4ศูนย์กลางไปโฟกัสคือ4ถ้าระยะห่างระหว่างโฟกัสคือ2 4บางคนเผลอตอบ4เขาก็จะมีช้อยที่ใครที่ได้แค่4แล้วตอบเลยลองรับไปด้วยโอเคป่ะนี่คือจุดหลอกเลยนะพี่บอกเลยระวังเลยมันจะหลอกนิดๆหน่อยๆอย่าลืมเช็คพวกหลังล็อกระวังเป็นติดลบระวังเป็น0อะไรอย่างเงี้ยเออพวกทั้งหลายอ่ะระวังทั้งหลายนะมันหลอกได้หมดเลยพวกจำสูตรผิดจำนิยามผิดเนี่ยคือความน่ากลัวของวิชาสามัญเนาะคือเรียกได้ว่าคิดเลขผิดออกมาอะไรเงี้ยมีโอกาสที่น้องจะฟินแต่ไม่มีคะแนนสูงมากคือคิดว่าเย้ได้แล้วเว้ยช้อย3เว้ยตุ้มแต่จริงๆคือแม่งเป็นช้อยที่เขาคิดไปแล้วว่าน้องแม่งต้องผิดท่าเนี้ยก็เป็นไปได้โอเคมั้ยอ่ะคร่าวๆประมาณนี้เนาะมีพูดอะไรอีกมั้ยคะแนนคนได้เท่าไหร่เนี่ยตอบยากเนาะก็เก่งๆเอาไว้แล้วว่าเออเลขกับอิงถ้าจะไม่ถ่วงก็จริงๆเอา100บวกก็ได้ใคร110ไม่ไหว100บวกก็ยังดี100บวกก็ยังดีนะแต่ถ้า110เนี่ยโอ้ยชีวิตจะเบาลงเยอะเลยจะไม่เป็นถ่วงวิชาอื่นเพราะมันเป็นวิชาที่น้ำหนักเยอะเนาะกับทุกอันอ่ะมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมกดไลค์กดหัวใจมาดิ1ทีคร่าวๆประมาณนี้จริงแนะนำว่าฟังเพลินๆตอนนั่งรถอะไรอย่างงี้เนาะเออเอาแบบนั่ง BTS อะไรเงี้ยนั่งรถพ่อแม่ก็ฟังไปเพลินๆเพราะตอนนั้นอ่านหนังสืออะไรก็อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องแล้วฟังพี่พูดไปเรื่อยๆก็เออจะได้แนวทางคือพี่ไม่ได้อยากแค่มาบอกว่าข้อสอบแม่งออกอะไรเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่อยากจะมาแบบสร้างแรงบันดาลใจให้น้องรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามนะมันก็ก้าวไปเรื่อยๆนี่แหละรู้ว่ามันเยอะทางแม่งโคตรไกลเลยแต่น้องก็กินทีละคำทำทีละอย่างไปเรื่อยอ่ะนึกออกไหมโอเคป่ะคิดได้แต่ไม่มีคำตอบโอ้โหอย่างนั้นก็อย่างนั้นอะดีนะรู้เลยว่าผิดแน่นอนไงโอเคป่ะแล้วจะบอกว่าไอ้ที่พี่ได้94นะเชื่อป่ะพี่มั่นใจมากว่าพี่ได้ร้อยเต็มอ่ะออกจากห้องสอบคือเดินมาแบบกูร้อยแน่นอนกูร้อยแน่นอนกูไม่น่าผิดกูทำทันด้วยทำทันแล้วก็เช็คแล้วอ่ะไม่น่าพลาดอ่ะที่ได้94เนี่ยคือพี่ผิดข้อ2คะแนนข้อ1ข้อ4คะแนนข้อ1เป็นการบวกลบเลขผิด1ข้อซึ่งแบบมึงยังเดาใจการผิดกูได้อีกเหรอเนี่ยเขาเดาใจการผิดพี่ได้อ่ะและอันที่2คือเป็นความน่าจะเป็นผสมเมทริกที่พี่คิดกรณีไม่ครบโดนเลยเรียบร้อย2ข้อเงี้ยนึกออกมั้ย คือเขามีรองรับการผิดหมดแต่ผิดแบบน้องอ่ะที่ชื่อจุลจักรใช่น้องเอออย่างนั้นอ่ะดีนะเว้ยมันผิดต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะมีใครจะถามอะไรอีกไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะผดเด็ดศึกไลฟ์นี้แล้วโอ้โหชั่วโมงเลยว่ะเฮ้ยขออภัยยาวไกลมากเนาะประมาณนี้นะอย่าประมาทกับข้อสอบวิชาสามัญเด้อสู้ตายนะ
2ปีล่าสุดอย่าลืมเก็บสีฟ้าก่อนหลักๆเลยนะสีฟ้าคือดอกจันนั้นแรกเลยจำนวนจริงสถิติ x โปรล็อกสีเหลืองก็เวกเตอร์แคลคูลัสแคลขอยืนพื้นก่อนแคลขอยืนพื้นเวกเตอร์เนี่ยอาจจะไปสลับกับบทอื่นก็ได้บางคนถนัดความน่าจะเป็นดึงมาทำก่อนเลยเพราะบางข้อคำน่าจะเป็นก็ติงตองมากเลยลูกปีล่าสุดก็ออกไม่ยากจริงออกง่ายเลยเนาะโอเคจบแล้วดีกว่าเนาะดีไหมดีไหมอ่ะบายบายแล้วกันโชคดีโชคดีอย่าลืมไลค์เลยอย่าลืมแชร์ด้วยนะฮะคิดแล้วไม่ได้คำตอบนั้นก็ผิดแน่นอนนะลูกอย่าลืมฝึกเยอะๆลูกมันไม่มีทางลัดทางใดนอกจากการทำเยอะๆถ้าน้องจ่ายเวลาให้มันเยอะน้องก็น่าจะได้ผลลัพธ์จากมันเยอะบางคนแบบคาดหวังผลลัพธ์ว่าจะได้เยอะๆโดยที่น้องจ่ายเวลากับมันน้อยมากบางคนบอกทำเลขไม่ได้เลยอ่ะย้อนถามกลับแบบเฮ้ย1อาทิตย์ที่ผ่านมาทำเลขกี่ชั่วโมงวะ1เดือนที่ผ่านมาทำเลขกี่ชั่วโมงวะทำโจทย์เพิ่มไปกี่ข้อวะข้อสอบวิชาสามัญอยากเข้าแพทย์มากเลยอยากเข้าบัญชีมอทอมากเลยข้อสอบสามัญทำครั้งสุดท้ายวันไหนไม่ต้องพึ่งหมอดูเลยนะหมอกูนี่แหละพฤติกรรมน้องนี่แหละจะเป็นการบอกว่าน้องจะติดไม่ติดหมอดูบอกติดมึงอาจจะไม่ติดก็ได้ถ้าทำตัวแบบนี้หมอดูบอกไม่ติดเฮ้ยแต่เราจะติดก็ได้ถ้าเราแบบตั้งใจทำจริงๆคือน้องจ่ายเวลากับมันเท่าไหร่โอเคปะป่ะประมาณนี้ดีกว่าเนาะจบแล้วก็ได้ตัดแล้วของ YouTube ขออนุญาตตัดกัน1ที